สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีดิฉันสิริกัลย์ นวพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะจากหัวข้อของชื่อประชุมนะคะเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าในอนาคตอีก10ปีหรือ5ปีข้างหน้าโลกของเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปแค่ไหนในวันนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้รับเกียรติจากวิทยากรจำนวน4ท่านนะคะที่ทุกท่านจะได้นำเอารายละเอียดของผลงานวิจัยในแต่ละสาขามานำเสนอให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆให้ทุกท่านได้รับฟังนักวิจัยทั้ง4ท่านล้วนแล้วแต่เป็นนักวิจัยศักยภาพสูงที่ได้รับการสนับสนุนการทำงานวิจัยภายใต้โครงการนักวิจัยแกนนำของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตัวโครงการนักวิจัยแกนนำเป็นกลไกที่สวทช.สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยศักยภาพสูงให้สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการนำเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและก่อนที่จะเข้าสู่การบรรยายดิฉันค่อยขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ค่ะเรียนท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผมขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการของสวทช.ครั้งที่17นะครับในประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้เป็นเซสชันที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับภารกิจของสวทช.ที่ทำหน้าที่เสริมสร้างการวิจัยพัฒนาออกแบบแล้วก็วิศวกรรมแล้วก็รวมถึงความพยายามที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆไปใช้ประโยชน์นะครับตลอดจนพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับตลอดจนผลักดันให้ประเทศเนี่ยเข้าสู่เศรษฐกิจBCG ที่เราพอจะทราบกันในการประชุมวันนี้จะเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยในสาขาต่างๆนะครับท่านนักวิจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยแกนนำของสวทช.ซึ่งทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีประโยชน์นะฮะทุกท่านมีประสบการณ์มาเป็นเวลานับเป็น10ปีแล้วก็ได้รับรางวัลได้รับการทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งต่างๆทั้งในและต่างประเทศมากมายนะครับนักวิจัยทั้ง4ท่านที่กรุณามาร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็จะมีศาสตราจารย์ศักมลเทพหัสดินณอยุธยาซึ่งท่านเป็นนักวิจัยแกนนำประจำปีพุทธศักราช2563นะครับท่านมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านถัดไปเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์พุทธิรังกูลท่านเป็นนักวิจัยแกนนำประจำปีพุทธศักราช2561นะครับจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านศาสตราจารย์แซคเบียร์กิวาลาเป็นนักวิจัยแกนนำในปี2559นะครับท่านมาจากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับศาสตราจารย์มาโกโตะโอกาวะท่านเป็นนักวิจัยแกนนำประจำปีพุทธศักราช2560นะครับท่านมาจากสำนักวิชาวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาสิริเมธีนะครับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านจะได้ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากงานวิจัยของท่านนะครับซึ่งความรู้เหล่านี้ก็จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างแล้วก็ประยุกต์เทคโนโลยีในอนาคตนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารพลังงานสิ่งแวดล้อมหรือการแพทย์แนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยเหล่านี้จะช่วยให้ท่านพวกเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับผมก็หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าการประชุมคราวนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะคะ
สำหรับการบรรยายในวันนี้นะคะเราก็จะมีช่วงถามตอบไว้ในตอนท้ายนะคะสำหรับผู้ที่มีคำถามที่จะอยากจะสอบถามท่านวิทยากรนะคะสามารถพิมพ์คำถามไว้ที่ช่อง Q&A ได้ตลอดเวลานะคะทางคณะผู้จัดงานจะอ่านคำถามให้วิทยากรได้ตอบในช่วงท้ายหรือท่านอาจจะใช้สัญลักษณ์ยกมือเมื่อการบรรยายทั้ง4หัวข้อได้เสร็จสิ้นลงแล้วก็เพื่อที่จะถามวิทยากรได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อแรกในวันนี้นะคะจะเป็นการบรรยายในหัวข้ออาหารแห่งอนาคตสีผสมอาหารธรรมชาติและเจลชีวภาพสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้นะคะได้แก่ศาสตราจารย์ดร.ศักกมลเทพหัสดินณ อยุธยาท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านเป็นนักวิจัยแกนนำประจำปี2563และท่านยังมีผลงานเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า230บทความมีการตีพิมพ์หนังสือและจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรจำนวนหนึ่งท่านได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิเทโรแห่งประเทศไทยครั้งที่26ประจำปี2562และยังได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี2547บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ศักกมลเทพหัสดินณ อยุธยาบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะสวัสดีครับผมศักกมลเทพหัสดินณ อยุธยาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของทีมวิจัยซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสวทช.ในรูปของทุนนักวิจัยแกนนำปีพ.ศ. 2563นะครับโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนให้ทำวิจัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผลิตอาหารและก็ส่วนประกอบของอาหารเพื่อผู้บริโภคในอนาคตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีโครงการย่อยอยู่หลายโครงการนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเพียง2โครงการเท่านั้นนะครับก็คือเป็นเรื่องของการผลิตสีผสมอาหารธรรมชาตินะครับแล้วก็เจลชีวภาพสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะผลิตแล้วก็สร้างนวัตกรรมการผลิตอาหารและส่วนประกอบของอาหารหรือ food ingredients เพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้บริโภคในอนาคตนะครับหลักๆแล้วเนี่ยความมุ่งหวังของเราก็คือเพื่อที่จะผลิตอาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายราคาถูกที่มีอยู่ในประเทศเป้าหมายของเราก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมหรือว่าสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริโภคนะครับโครงการเนี่ยประกอบไปด้วยโครงการย่อยๆ6โครงการนะครับเริ่มจากโครงการผลิตสีผสมอาหารจากธรรมชาติซึ่งเราก็อยากจะได้สีที่สวยนะฮะสดใสปลอดภัยแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนหรือกรดด่างนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเวลาที่เราปรุงอาหารหรือว่าแปรรูปอาหารนะครับอีกโครงการนึงก็คือเป็นการผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับแต่การผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลสของเราเนี่ยเราจะเน้นจากการใช้เศษผักและผลไม้ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปหรือแม้กระทั่งเศษผักผลไม้เหลือทิ้งที่เราไปได้มาจากตลาดสดหรือว่าผู้ขายผักผลไม้ก็ได้นะฮะตรงนี้เราก็จะเอามาใช้เป็นสารเติมแต่งอาหารนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสารเพิ่มความคงตัวหรือว่าสารเพิ่มความหนืดของอาหารก็ได้นะครับแล้วก็จะมีโครงการที่เราจะผลิตเจลชีวภาพเชิงหน้าที่เหมือนกันนะครับจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือว่าเปลือกผลไม้นะฮะเพื่อที่จะเอามาดูดซับสารพิษหรือว่าสารเคมีตกค้างอาจจะเป็นลักษณะของยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในผักผลไม้ก่อนที่เราจะมาบริโภคนะครับรวมไปถึงเอาไปดูดซับน้ำมันจากอาหารทอดนะครับหรือแม้กระทั่งผสมในอาหารเพื่อที่จะเอาไปให้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่อาจจะมีภาวะกลืนยากกลืนลำบากนะครับนอกจากนั้นก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับการผลิตเม็ดกาแฟคั่วคุณภาพสูงนะครับการผลิตสารเคลือบจากบุกเพื่อที่จะเอาไปปกป้องสารอาหารหรือว่าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ให้ถูกทำลายไประหว่างการแปรรูปอาหารนะครับโครงการสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสารตกค้างในอาหารแบบพกพานะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดแค่2โครงการอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของสีผสมอาหารจากธรรมชาติแล้วก็เจลชีวภาพเชิงหน้าที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของทั้ง6โครงการเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็คือเ
เราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับนอกจากผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีทางเลือกใหม่ๆให้กับเกษตรกรในการกำจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งนะครับแทนที่จะต้องเอาไปเผาทำลายเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเราเอาเศษวัสดุเหลือทิ้งพวกนี้มาเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับตลอดจนเราก็อยากให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อที่จะได้เอาไปแข่งขันได้ในเวทีสากลนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงสีก่อนอันดับแรกเลยนะฮะโครงการแรกคือเรื่องของการผลิตสีธรรมชาติสีเนี่ยพวกเราคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะมันเป็นคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของอาหารนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเห็นอาหารที่มีสีสวยงามก็นึกอยากจะบริโภคนะฮะเพราะสีเนี่ยมันทำให้เกิดความประทับใจต่ออาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นประทับใจในด้านดีหรือด้านไม่ดีก็แล้วแต่นะครับถ้าสีสวยสีสดใสก็อาจจะเกิดความประทับใจว่าน่ากินอยากจะซื้ออยากจะบริโภคอาหารถ้าสีไม่สวยนะครับก็จะมีความรู้สึกตรงกันข้ามกันไปนะฮะทีนี้สีของอาหารโดยธรรมชาติเนี่ยมันมักจะซีดหรือจืดจางไปเวลาที่เราปรุงอาหารหรือว่าผ่านกระบวนการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมอาหารในการแปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยต้องมีการเติมสีลงไปนะครับวัตถุประสงค์หรือว่าเหตุผลในการเติมสีเนี่ยก็มีหลากหลายนะฮะดังที่ได้เรียนท่านมาแล้วก็คือถ้าสีมันเกิดซีดจางจืดจางไปเราก็ต้องเติมสีเพื่อปรับสีให้มันสวยงามนะครับหรือสีมันอาจจะไม่สวยงามโดยธรรมชาตินะครับเราก็แต่งสีได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยในแต่ละงวดในแต่ละกะของการผลิตเนี่ยนะครับมันก็อาจจะได้ผลิตภัณฑ์ที่สีไม่สม่ำเสมอนะฮะเพราะว่าวัตถุดิบก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละแบบแต่ละงวดนะครับก็อาจจะมีการปรับสีแต่งสีให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันออกมาแล้วใกล้เคียงกันในแต่ละงวดของการผลิตนะครับนอกจากนั้นในกรณีของอาหารที่เดิมโดยธรรมชาติเขาอาจจะไม่มีสีเราก็อาจจะเติมสีเข้าไปให้เกิดความสวยงามได้นะครับทีนี้สีเนี่ยถ้าพูดถึงสีเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงว่ามันมาจากไหนได้บ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คงจะมีสีที่มาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็สีสังเคราะห์นะฮะในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับใช้สีสังเคราะห์กันค่อนข้างมากนะครับแต่มันก็มีแนวโน้มนะฮะว่าสีสังเคราะห์เนี่ยจะค่อยๆลดค่อยๆถูกลดการใช้งานลงไปเนื่องจากหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศในสภาพยุโรปหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาหรือเอเชียในบางประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะมีข้อกําหนดที่จะห้ามการใช้สีสังเคราะห์ในอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีธรรมชาติก็จะมาแสดงบทบาทมากขึ้นนะครับทีนี้สีแต่ละชนิดเค้าก็มีข้อดีข้อเสียของเค้านะฮะทำไมเราถึงใช้สีสังเคราะห์ก็เพราะว่าสีสังเคราะห์เนี่ยมันมีความเสถียรสูงความเสถียรสูงหมายความว่าไงก็หมายความว่าเวลาที่สีเนี่ยเจอความร้อนนะครับหรือเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างหรือ pH เนี่ยมันก็จะยังไม่เปลี่ยนสีนะฮะสีก็ยังเหมือนเดิมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสีสังเคราะห์เค้ามีความหลากหลายสูงมากนะฮะเราสามารถที่จะผสมสีให้ได้เฉดสีอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานสะดวกนะครับแต่เขาก็มีข้อจำกัดหรือข้อเสียก็คือเขาอาจจะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ถ้าเกิดสมมติว่าบริโภคไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆนะฮะโดยเฉพาะในผู้บริโภคที่เป็นเด็กนะครับด้วยเหตุนี้สีธรรมชาติก็เลยมีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีผลในทางลบต่อสุขภาพนะครับแต่สีธรรมชาติเขาก็มีข้อจำกัดก็คือเขามีความหลากหลายน้อยนะฮะแล้วก็เขาไม่เสถียรนะฮะเมื่อเจอความร้อนเมื่อเจอการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างเขาก็อาจจะสูญสลายสีซีดไปจางไปหรือเพี้ยนไปนะฮะนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเราว่าเราจะทำยังไงให้สีธรรมชาติเนี่ยมันมีสีที่เสถียรนะฮะไม่เพี้ยนไปไม่เปลี่ยนไปเมื่อโดนความร้อนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างนะครับสีธรรมชาติเนี่ยจะได้มาจากโรงวัตถุธรรมชาติ4กลุ่มหลักนะฮะก็คือกลุ่มแรกก็คือคลอโรฟิลล์ซึ่งให้สีเขียวนะครับกลุ่มที่2ก็คือแคโรทีนอยด์ซึ่งให้สีเหลืองสีแดงนะครับกลุ่มที่3ก็คือบีเตาเลนซึ่งอาจจะให้สีเหลืองสีแดงนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือกลุ่มของแอนโทไซนินซึ่งให้สีที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่สีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองนะครับสารพวกลงวัตถุพวกนี้นะครับมีคุณสมบัติร่วมอยู่อย่างนึงก็คือ
ขาไม่ค่อยเสถียรเลยนะฮะเจอการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดเป็นด่างสีจากที่เป็นอยู่ที่เราต้องการก็จะเปลี่ยนไปนะฮะหรือบางสีก็เจอความร้อนก็เปลี่ยนไปนะครับนั่นคือข้อความท้าทายอย่างหนึ่งของการใช้สีธรรมชาตินะครับถามว่าในปัจจุบันมีคนทำสีธรรมชาติออกมาขายไหมมีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสีธรรมชาติที่เขาขายอยู่ในท้องตลาดนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่า1กล่องเนี่ยมี5สีนะฮะเป็นสีผงนะครับอ้าวแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าสีพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่เคยผ่านกระบวนการเพิ่มความเสถียรเลยนะครับเราใช้วิธีการง่ายๆในการผลิตสีพวกนี้ก็คือได้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาเอาไปอบแห้งแล้วก็ไปบดเป็นผงแล้วก็ขายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปใช้งานก็อาจจะเกิดปัญหาหรือข้อจำกัดนะครับเราลองดูท้ายกล่องตรงนี้หน่อยนะฮะหลังกล่องตรงนี้หน่อยตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนแล้วมี5สีนะฮะก็จะมีสีน้ำเงินสีฟ้านะครับตรงนี้ผลิตมาจากสารสกัดจากสาหร่ายสเปรูเลน่านะครับสีชมพูก็อาจจะมาจากผงบีดนะฮะบีดรูทนะครับสีเหลืองมาจากขมิ้นชันสีส้มมาจากขมิ้นชันผสมกับอันนัตโต้นะฮะซึ่งก็คือเป็นเฮิร์บชนิดหนึ่งครับเป็นสไปซ์ขอโทษนะครับเป็นสไปซ์ชนิดหนึ่งแล้วก็สีเขียวก็คือมาจากมิ้นชันแล้วก็สไปรูเลน่าสกัดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาอ่านกล่องดูให้ดีๆนะฮะซึ่งตรงนี้ท่านอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็เลยขออนุญาตเขียนให้ท่านดูนะครับตรงนี้เขาพิมพ์ว่าสีธรรมชาติเนี่ย เป็น heat sensitive ก็คือเมื่อโดนความร้อนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอาจจะเกิดสีซีดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เอาไปใช้ในการอบนะครับการอบเนี่ยก็คือกระบวนการให้ความร้อนอย่างหนึ่งนะฮะใช้อุณหภูมิอาจจะประมาณ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20-30 นาทีนะครับก็จะทำให้สีซีดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะแนะนำหรือว่าเหมาะสำหรับ frosting แล้วก็ icing คืออาจจะโรยหน้าขนมหรือว่าทำไอศกรีมอะไรมากกว่าที่จะเอาไปผสมกับแป้งหรือว่าโดแล้วก็ไปอบนะครับนั่นก็คือข้อจำกัดที่เราคุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการผลิตสีเนี่ยนะครับซึ่งกระบวนการก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะฮะเราอาจจะเริ่มจากการที่เรามีวัตถุดิบนะครับแล้วเราก็มาสกัดเอาลงควัตถุออกมานะครับอาจจะมีการทำให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปอบแห้งทำออกมาเป็นรูปของสีผงหรืออาจจะไม่อบแห้งแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปของสารละลายหรือว่าเจลก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องมีกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการที่เราใส่เข้าไปเพิ่มเข้าไปก่อนกระบวนการสกัดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเสถียรของสีนะครับกระบวนการที่เราอาจจะใช้ในการเพิ่มความเสถียรของสีนะฮะหรือกระบวนการเตรียมตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกระบวนการทางกายภาพนะครับซึ่งก็คือกระบวนการที่เป็นกระบวนการที่ไม่มีการใช้สารเคมีเช่นอาจจะเอาไปนึ่งเอาไปลวกเอาไปให้ความร้อนนะฮะก็น่าจะเป็นกระบวนการที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้สารเคมีที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับเป็นกระบวนการที่ราคาถูกนะฮะเป็นกระบวนการง่ายๆแต่เป็นกระบวนการที่อาจจะค่อนข้างที่จะรุนแรงดุเดือดนิดหน่อยนะครับในแง่ของต้องมีการใช้ความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นสารหรือว่าโรงควัตถุที่อาจจะเสื่อมสลายได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อนก็อาจจะสูญเสียไปเยอะนะครับสำหรับการเตรียมตัวอย่างนะฮะโดยใช้สารเคมีก็อาจจะเป็นการใช้กรดหรือด่างก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เช่นกันนะฮะเป็นกระบวนการที่ราคาไม่ได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงนะครับกระบวนการเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะทำได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ข้อจำกัดของเขาก็คืออาจจะมีสารเคมีตกค้างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นการเตรียมตัวอย่างนะครับโดยกระบวนการทางชีวภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้เอนไซม์หรือว่าจุลินทรีย์นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะฮะแต่ก็เป็นกระบวนการที่ช้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงนะครับตรงนี้จะผมขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีศึกษาของคลอโรฟิลนะฮะคลอโรฟิลเนี่ยถ้าท่านดูโครงสร้างโมเลกุลของเขาเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามีแมกนีเซียมอะตอมอยู่ตรงกลางโมเลกุลนะครับเจ้าแมกนีเซียมอะตอมตัวนี้มีความสำคัญเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าแมกนีเซียมอะตอมตัวนี้หลุดออกไปจากโครงสร้างนะครับสีของคลอโรฟิลจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะฮะมันจริงๆมันไม่อาจจะเรียกว่าเป็นคลอโรฟิลไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าแมกนีเซียมหลุดออกไปนะฮะมันอาจจะเกิดเป็นโครงสร้างใหม่ที่เราเรียกว่าฟิโอไฟตินซึ่งสีมันก็จะคล้ายๆกับเป็นสีแบบตุ่นๆนะฮะสีเขียวตุ่นๆไม่สวยงามนะครับตรงนี้เนี่ยทำยังไง
เรารู้อยู่แล้วว่าแมกนีเซียมเนี่ยมันไม่ได้ยึดติดอยู่กับโครงสร้างส่วนอื่นๆของโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับเราก็ใช้วิธีการว่าเราเอาแมกนีเซียมออกไปซะเลยแล้วเราเปลี่ยนแมกนีเซียมด้วยไอออนของธาตุอื่นๆนะฮะของโลหะอื่นๆเช่นสังกะสีหรือทองแดงนะครับซึ่งมันจะเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเกาะเกี่ยวอยู่กับโครงสร้างส่วนอื่นๆของโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ได้ดีกว่าแมกนีเซียมนะครับก็ทำให้โครงสร้างเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะทำให้สีเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับเหมือนกับกรณีที่เป็นรูปแบบธรรมชาติของคลอโรฟิลล์นะครับตรงนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะครับเรามีโครงสร้างคลอโรฟิลล์นะฮะเราเขี่ยเอาเจ้าแมกนีเซียมอะตอมตรงนี้ทิ้งไปเลยเนื่องจากมันสร้างปัญหาก็เขี่ยมันทิ้งไปนะครับแล้วก็อาจจะเอาสังกะสีนะครับตรงที่ในที่นี้เอาสังกะสีซึ่งอาจสังกะสีนี่ก็ได้มาจากอาหารเสริมนะฮะทั่วไปที่เรากินกันอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นทองแดงก็ได้นะครับใส่เข้าไปแทนนะฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้สีที่มีความเสถียรสูงขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบนะครับเราเอาคลอโรฟิลล์ที่ได้เนี่ยนะฮะมาทำเป็นสารละลายนะครับ NT ตรงนี้ก็คือไม่ได้ผ่านการเตรียมตัวอย่างด้วยวิธีใดๆเลยนะครับส่วน ST ก็คือเอาตัวอย่างเอาวัตถุดิบเนี่ยไปนึ่งนะฮะวัตถุดิบในที่นี้ก็คือใบบกนะครับเอาไปนึ่งแล้วก็เอามาทดสอบนะครับส่วน ZN ก็คือกรณีที่เราเอาแมกนีเซียมออกแล้วเราเอาซิงค์ใส่เข้าไปแทนตรงนี้เราก็จะได้เป็นซิงค์คลอโรฟิลล์คอมเพล็กซ์ขึ้นมานะฮะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของสังกะสีกับคลอโรฟิลล์นะฮะส่วน CU ก็คือเป็นคอปเปอร์คลอโรฟิลล์คอมเพล็กซ์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเอาไปให้ความร้อนขอโทษนะครับเมื่อเอาไปปรับ pH นะครับสีของเจ้าสารละลายตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับกรณีของซิงค์กับกรณีของคอปเปอร์เนี่ยสียังเหมือนเดิมแต่กรณีของโครงสร้างธรรมชาตินะครับหรือแม้กระทั่งโครงสร้างที่ผ่านการนึ่งเนี่ยสีเปลี่ยนค่อนข้างมากนะครับนั่นก็หมายความว่ามันไม่มีความเสถียรนะฮะซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีที่เราทำเป็นซิงค์คลอโรฟิลล์คอมเพล็กซ์หรือว่าคอปเปอร์คลอโรฟิลล์คอมเพล็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับลองเอาไปใส่ในขนมปังดูแล้วก็ไปอบนะครับซึ่งอบก็คือที่ประมาณอุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะฮะก็จะเห็นเหมือนกันนะครับว่ากรณีที่เราไม่ได้เตรียมตัวอย่างหรือว่าพรีทีทอะไรเลยนะฮะหรือว่าเราได้ตัวอย่างจากการนึ่งมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าสีซีดนะครับขนมปังที่เติมสีเขียวลงไปเนี่ยสีซีดนะครับในขณะที่ถ้าเราเอาสีที่เตรียมโดยการทำคอมเพล็กซ์นะครับกับไม่ว่าจะเป็นกับสังกะสีหรือกับทองแดงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมาใช้เนี่ยสีก็จะคล้ายๆเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของทองแดงท่านจะเห็นได้ว่าสีเนี่ยเฉดเดียวกันกับสีเขียวสังเคราะห์เลยนะฮะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเมื่อได้รับความร้อนนะครับลองเอามาปรับทั้งค่าความเป็นกรดด่างนะครับลด pH ลงไปเพิ่มความเป็นกรดนะครับแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปถึงประมาณ90องศาเซลเซียสนะฮะก็จะพบว่าสีก็ไม่เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะสีก็ยังสวยงามนะครับเมื่อเทียบกับกรณีของโครงสร้างที่เป็นธรรมชาติหรือว่าแม้กระทั่งคลอโรฟิลล์ที่ผ่านการนึ่งมานะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่เราใช้เนี่ยมีศักยภาพในการเพิ่มความเสถียรของคลอโรฟิลล์ได้ดีนะครับเมื่อเราไปทดสอบความเป็นพิษเราก็พบว่าไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์นะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มเสถียรความเสถียรของคลอโรฟิลล์ได้ดีนะครับเราลองเอาไปผสมในคุกกี้โดนะฮะแล้วก็เอาไปอบนะครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีหลังจากอบแล้วออกมาเป็นคุกกี้แล้วก็พบว่าสีเขียวก็ยังสวยอยู่นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปเทียบกับสีเขียวที่มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับแม้กระทั่งสีสังเคราะห์สีเขียวสังเคราะห์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดก็ยังซีดมากกว่าสีเขียวที่เราเตรียมขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าสีที่เราเตรียมขึ้นมาก็มีศักยภาพสูงในการใช้งานนะครับขั้นตอนต่อไปที่เราอยากจะทำก็คือเราอยากจะทำสีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีต่างๆอื่นๆสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่จะเตรียมแม่สีให้ครบทุกสีนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นะครับรวมถึงการเปลี่ยนสีที่อยู่ในรูปของสารละลายให้กลายเป็นอยู่ในรูปของผงสีที่มีคุณภาพสูงนะครับผงสีเนี่ยในรูปของของแห้งเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บรักษาได้นานนะครับแล้วก็ใช้สะดวกนะครับน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับเอาฉีกซองแล้วก็เอาไปเติมน้ำหรือว่าเติม
ข้าไปในสูตรขนมหรืออะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับอันนั้นคือเรื่องของสีนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือเรื่องของเจลชีวภาพเชิงหน้าที่นะครับตรงนี้เนี่ยความมุ่งหวังของเราก็คือเพื่อที่จะผลิตเจลชีวภาพเชิงหน้าที่ที่เอาไปใช้งานในครัวเรือนได้นะครับโดยเน้นไปที่เรื่องของการเอาไปใช้ในการดูดซับสารตกค้างที่อาจจะเป็นยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่าสารเคมีอื่นๆนะครับรวมถึงทําเป็นแผ่นสําหรับดูดซับน้ํามันนะครับจากของทอดนะฮะถามว่าของพวกนี้มีขายแล้วหรือยังในท้องตลาดมีแล้วนะครับแต่ผลิตภัณฑ์บางส่วนเนี่ยก็ไม่ได้ทํามาจากฟู้ดเกรดแมทีเรียลนะฮะคือทํามาจากแมทีเรียลที่ไม่ได้สําหรับมุ่งเน้นสําหรับการใช้งานกับอาหารโดยตรงนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะใช้กับอาหารได้โดยตรงแต่ก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารได้โดยตรงนะครับราคาไม่แพงมากนักเนื่องจากผลิตมาจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับหรือว่าจากโรงงานอาหารหรือแม้กระทั่งจากตลาดสดอะไรอย่างที่เล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็เห็นได้ว่าทางขวานั่นก็คือเป็นแผ่นที่เอาไว้ดูดซับน้ำมันได้นะครับตรงนี้ราคาประมาณ200กว่าบาทต่อ1แพ็คนะฮะมี10แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็คือ20เกือบ30บาทแล้วนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะฮะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับอีกการใช้งานหนึ่งก็คือเราอยากที่จะผลิตเจลพวกนี้แล้วก็เอาไปใช้สำหรับการเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากนะครับหรือ dysphagia patients นะฮะในการเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากหรือ dysphagia diet เนี่ยนะฮะก็จะต้องคำนึงถึงว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีปัญหาในการกลืนหรือในการพูดง่ายๆก็คือการเคลื่อนย้ายอาหารจากปากลงไปที่หลอดอาหารนะครับซึ่งปัญหานี้จะเกิดทั้งกับกรณีของอาหารแข็งและก็อาหารเหลวนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นไปที่อาหารเหลวนะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการกลืนนะครับหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุทั่วๆไปหรือว่าผู้ที่อาจจะผ่านการรักษาโรคบางโรคเช่นโรคมะเร็งหรือไปผ่านการผ่าตัดผ่านการให้ยาเพื่อรักษาโรคมะเร็งเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรืออวัยวะบางส่วนนะฮะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการกลืนนะครับถ้าหากว่ากำลังดื่มน้ำนะฮะแล้วน้ำเนี่ยมันไหลเร็วเกินไปนะครับก็อาจจะเกิดการสำลักซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆนะครับวิธีการหนึ่งก็คือเราจะต้องเพิ่มความหนืดนะครับหรือความข้นหนืดของเหลวนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้หรือซุปหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มันไหลช้าลงนะครับเมื่ออาหารไหลช้าลงเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีพูดง่ายๆก็คือมีเวลาที่จะบริหารจัดการตัวเองมากขึ้นนะครับก็จะลดอาการสำลักหรือว่าปัญหาต่างๆได้นะครับตรงนี้เนี่ยทางเราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากประเทศของเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับในไม่ช้าเนี่ยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับประเทศเรานะครับถามว่าเหมือนเดิมนะฮะมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่แล้วในท้องตลาดไหมคำตอบก็คือมีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำนะครับด้านซ้ายสุดข้างบนนะครับซ้ายบนสุดนะครับก็เป็นน้ำเนี่ยแหละแล้วเขาก็เติมเจลเข้าไปเพิ่มความข้นหนืดนะครับอาจจะมีการปรุงแต่งกลิ่นรสต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้นะครับไอศกรีมนะครับหรือแม้กระทั่งใส่กระป๋องตรงนี้เป็นพิเรก็คือเป็นของที่บดมาแล้วพร้อมรับประทานนะครับก็คือเป็นบดแล้วก็ปรับแต่งความข้นหนืดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละท่านนะครับแต่ว่าของพวกนี้ก็ราคาสูงนะครับแล้วก็มีออปชันไม่มากนะครับวันๆก็ต้องกินซ้ำๆซากๆไปก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายในที่สุดก็ไม่อยากจะรับประทานอาหารนะครับหรือไม่อยากจะรับประทานแม้กระทั่งไม่อยากจะดื่มน้ำหรือของเหลวนะฮะทำให้สุขภาพของผู้ป่วยเนี่ยทรุดโทรมถดถอยอย่างรวดเร็วนะครับก็อาจจะมีออปชันอื่นก็คือซื้อเป็นลักษณะของผงมานะฮะแล้วก็เอามาเติมนะครับผสมลงไปในน้ำหรือเครื่องดื่มนะครับเพื่อให้เกิดความข้นหนืดสูงขึ้นนะฮะอย่างเช่นติ๊กเกอร์อัพของ Nestle ตรงนี้ก็มีขายอยู่ในประเทศไทยนะครับกระป๋องนี้ก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนักนะฮะก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับหรือจะมียี่ห้ออื่นเช่นที่แสดงอยู่บนสไลด์นี้นะฮะก็อาจจะไปเติมในเบียร์ในไวน์ในเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้นะครับ
หรือว่าแม้กระทั่งทำเป็นแบบซองพกพาก็สามารถที่จะหยิบไปใช้ได้นะครับแต่ก็ราคาก็ยังค่อนข้างสูงนะครับเป้าหมายของเราก็คือเราพยายามทำยังไงก็ได้ครับเพื่อที่จะเปลี่ยนของเหลวเนี่ยที่มันเป็นลักษณะของดินลิควิดเนี่ยนะครับวิธีการตรวจสอบว่ามันมีลักษณะยังไงก็คือเราใช้ซ่อมเนี่ยแหละครับตัดของเหลวนั้นขึ้นมาถ้าเกิดสมมติของเหลวนั้นมันไหลโกรกๆผ่านซ่อมไปลงไปได้นะฮะนั่นเราเรียกดินลิควิดเช่นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำชาที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบากเขาอาจจะกลืนน้ำหรือว่าน้ำชาหรือของเหลวอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการสำลักได้นะครับเราก็พยายามที่จะเพิ่มความหนืดความข้นหนืดของเหลวนั้นให้เป็นลักษณะของเนกต้าคือเป็นลักษณะของน้ำหวานนะฮะก็หรืออาจจะเพิ่มขึ้นไปให้มันมีความข้นหนืดเป็นลักษณะคล้ายๆกับน้ำผึ้งเลยก็ได้นะครับเป็นลักษณะของน้ำผึ้งหรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะของพุดดิ้งซึ่งถ้าเราซ่อมไปตักเนี่ยสามารถที่จะคงตัวคงรูปอยู่บนซ่อมได้เลยนะครับเช่นกรณีของมายองเนสนะครับคำถามว่าแล้วผู้บริโภคแต่ละท่านเนี่ยจะต้องการความหนืดหรือลักษณะของอาหารแบบไหนคำตอบก็คือว่าก็ต้องแล้วแต่ผู้บริโภคแต่ละท่านว่าเขาสามารถทานอะไรได้ยังไงมันไม่มีกฎตายตัวอะไรนะครับผู้บริโภคบางท่านอาจจะยังทานของเหลวได้มากนะครับผู้บริโภคบางท่านอาจจะยังทานของเหลวไม่ได้มากแล้วนะครับนั่นคือเป้าหมายของการปรับความข้นหนืดของอาหารด้วยการใช้เจลนะครับอย่างที่เรียนแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยติกเกอร์หรือสารเพิ่มความข้นหนืดเนี่ยมีขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในการใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยจำเป็นต้องใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับและราคาก็ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือมี2อย่างก็คือเราต้องการที่จะผลิตสารเพิ่มความข้นหนืดที่ในการใช้งานแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเราทำตรงนี้โดยการผลิตสิ่งที่เราเรียกว่า nanofibrillated cellulose หรือ NFC ขึ้นมานะครับโดยใช้กระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเลยนะครับ NFC เนี่ยมีขายอยู่แล้วในท้องตลาดนะครับแต่ NFC ส่วนใหญ่ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยจะได้มาจากกระบวนการที่ใช้สารเคมีค่อนข้างมากนะครับในกลุ่มวิจัยของเราเนี่ยเราพัฒนาวิธีการที่จะใช้ในการผลิต NFC ได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็ใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งจากตลาดสดนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการปรับเราสามารถที่จะเอามาใช้ในการผลิต NFC ได้นะครับพอเราได้ NFC ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กระบวนการที่ใช้สารเคมีนะครับแล้วเราก็พบว่าไอ้เจ้า NFC ของเราที่ผลิตจากกระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมีเลยเนี่ยกลับต้องใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าNFC ที่ผลิตจากกระบวนการที่ใช้สารเคมีมากทีเดียวนะฮะเช่นในกรณีที่เราต้องการเพิ่มความข้นหนืดของน้ำนะครับนมหรือว่าซุปในที่นี้ก็เป็นซุปเห็ดนะครับถ้าเป็นกรณีของน้ำเนี่ย NFC ของเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า NFC ที่ผลิตจากกระบวนการที่ใช้สารเคมีเนี่ยถึง8เท่านะฮะลดจำนวนการใช้ลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับในกรณีของนมเนี่ยเราสามารถที่จะลดลงไปได้ถึง 1.3 เท่าแล้วก็ในเคสของซุปเนี่ยเราลดลงไปได้ถึง 2.3 เท่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีศักยภาพในการใช้งานดีทีเดียวนะครับโดยสรุปนะครับก็อยากจะเรียนว่าการวิจัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะในการที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนะครับและการวิจัยเนี่ยก็คงจะต้องทำให้ครบวงจรนะฮะเริ่มจากการวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะให้ได้เกิดองค์ความรู้นะครับข้อมูลพื้นฐานต่างๆซึ่งอาจจะยังใช้ประโยชน์ทันทีไม่ได้แต่เมื่อทำไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถที่จะนำมาสู่นวัตกรรมซึ่งเอาไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศได้นะครับแล้วก็คำว่าประชากรในที่นี้เนี่ยเราก็พูดถึงประชากรในทุกๆช่วงวัยนะครับอย่างเช่นโครงการที่เราผลิตสีธรรมชาติก็อาจจะมีประโยชน์ทั้งกับผู้บริโภคที่เป็นเด็กนะครับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าโครงการที่เป็นเจลชีวภาพเชิงหน้าที่นี่ก็อาจจะเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ป่วยนะครับเราเน้นนะครับในการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นขยะไปแล้วนะครับแทนที่จะต้องเอาไปเผาทำลายให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็เอามาเพิ่มมูลค่านะครับก็เป็น
ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรในการกำจัดขยะหรือว่าของเหลือใช้ด้วยนะครับนอกจากโครงการ2โครงการที่ได้เล่าสู่กันฟังในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีโครงการอื่นๆที่เรากำลังทำอยู่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเป็นการตอบโจทย์ความต้องการอาหารแห่งอนาคตครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ศักกมลนะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวค่ะจะเห็นได้ว่านะคะการวิจัยก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์ได้นำเสนอจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตอาหารและส่วนประกอบอาหารนะคะซึ่งอาจารย์ได้เน้นว่าเราสามารถที่จะนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติที่หาง่ายหรือว่าที่เหลือใช้นะคะมาปรับปรุงพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความก้าวหน้าที่ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะดังนั้นในอนาคตเราจะเห็นได้ว่าการเลือกบริโภคอาหารคงไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารมีหน้าตาดีหรือว่ารสชาติอร่อยเพียงแต่ว่าเรายังคงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยถึงสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภครวมถึงการลดผลกระทบที่จะนำไปสู่การทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นในอนาคตค่ะและสำหรับการบรรยายในหัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์ความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่ว่าความก้าวหน้าในทางการแพทย์ณปัจจุบันจะทำให้เราไม่แก่ได้หรือไม่วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่อยู่ในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อยาย้อนวัยมณีแดงสุขภาพที่เลือกได้วิทยากรท่านนี้นะคะผลงานที่ผ่านมาของท่านนะคะท่านได้ศึกษาสภาวะเหนือพันธุกรรมของสาย DNA เบสซ้ำในเซลล์แก่แล้วก็ในเซลล์มะเร็งซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การควบคุมการทำงานของยีนและการปกป้องจีโนมของเซลล์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภิวัตมุทิรังกูลบรรยายในหัวข้อยาย้อนวัยมณีแดงสุขภาพดีที่เลือกได้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภิวัตมุทิรังกูลนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าทุนวิจัยแกนนำของสวทช.นะครับในการศึกษาโปรเจกต์เกี่ยวกับมณีแดงนะครับทุกคนคงได้ฟังข่าวเกี่ยวกับมณีแดงว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะครับวันนี้เราจะมาพูดว่าเราค้นพบแล้วก็มณีแดงได้อย่างไรนะครับโดยที่มณีแดงเนี่ยเป็นตัวสร้าง DNA แกปทำให้เกิดการย้อนวัยและการปกป้อง DNA นะครับเราก็จะพูดถึงมณีแดงเนี่ยที่ตั้งชื่อว่ามณีแดงเนี่ยดูที่ข้อ3นะครับเราตั้งชื่อว่ามณีแดงเพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยผมตั้งจากคุณสมบัติของโมเลกุลตัวนี้นะครับจากคำว่า rejuvenating DNA by genomic stability molecule นะครับ RED ก็แปลว่า red GEM ก็แปล red gem นะครับหรือมณีแดงนะครับซึ่งมณีแดงเนี่ยจะเกิดจากการที่เราค้นพบDNA modification ที่เรียกว่ารอยแยก DNA หรือ DNA gap นะครับซึ่งรอยแยก DNA ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่จะพบมากในเซลล์วัยเยาว์นะครับและมีหน้าที่ในการปกป้อง DNA ชื่อเต็มก็เรียกว่า Youth Associated Genomic Stabilizationsession DNA gaps นะครับหรือ youth DNA gap นะครับแล้วเราก็จะมาบอกว่าในกลไกการแก่ของเซลล์เนี่ย DNA gap มันลดลงนะครับแล้วมันทำให้เกิดการแก่ได้อย่างไรในรูปที่ผมเอามาไว้ในสไลด์แรกเนี่ยนะครับก็เป็นรูปหนูตับของหนู3ตัวนะครับตัวแรกหนูหนุ่มที่7เดือนนะครับตัวที่2หนูชราแล้วที่30เดือนนะครับตัวที่3ก็คือหนูที่ชราแล้วแต่ว่าได้รับมณีแดงนะครับจุดสีน้ำเงินที่เห็นนะครับก็จะพบว่าเป็นจุดที่เกิดจากการย้อมให้เซลล์ที่ติดเซลล์ชราติดสีน้ำเงินนะครับจะเห็นว่าถ้าหนูหนุ่มเซลล์ชราจะไม่มีหรือมีน้อยมากนะครับถ้าหนูแก่จะเห็นว่าเซลล์ชราเนี่ยเต็มไปหมดเลย
แต่ที่น่าสนใจก็คือหนูที่ชราแล้วหลังจากได้มานีแดงเซลล์ชราจะหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับทฤษฎีพื้นฐานของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเซลล์ชราเมื่อมี2 อย่างนะครับ DNA ที่ถูกทำลายจะทำให้เซลล์ชราอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเซลล์ชราแล้ว DNA damage จะพบมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครทราบว่าพบมากขึ้นเพราะอะไรอีกอันนึงที่เป็นความรู้พื้นฐานที่น่าจะเป็นสำหรับกรณีนี้ด้วยก็คือในวัยเยาว์เนี่ยจะมี epigenetic marks ชนิดหนึ่งหลายบางชนิดที่พบมากนะครับแล้วก็จะลดลงเมื่อเข้าสู่วัยชราอันเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันคือepigenetic mark ที่ลดลงเมื่อวัยชราเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้ DNA ถูกทำลายมากขึ้นดังนั้นไอเดียก็คือเราสามารถย้อนวัยคนให้กลับเป็นหนุ่มสาวได้ถ้าเราเติม epigenetic mark ได้เรียกว่า epigenetic editing สรุปคร่าวๆง่ายๆนะครับ DNA มณีแดงคือช่างที่ลงไปสร้างรอยแยก DNA เหมือนมีลักษณะกลไกรอยแยก DNA ในมีลักษณะกลไกเหมือนรอยแยกที่ทางรางรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรางรถไฟแบบไหนก็ตามนะครับจะต้องมีรอยแยกนี้อยู่เพราะว่ารอยแยกนี้ถ้าเป็นตัวป้องกันไม่ให้รางรถไฟเสื่อมสภาพเมื่ออากาศร้อนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้ารอยแยกรางรถไฟถ้าอากาศร้อนเนี่ยรอยแยกพวกนี้ก็จะทำให้รางรถไฟไม่บิดเพราะว่าจะสามารถขยับพอที่จะขยับได้ถ่ายเทความร้อนได้ทีนี้พอเรามาดูที่DNA ของเรา DNA ของเรานี่เป็นเกลียวคู่นะครับเป็นเกลียวคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยมันจะต้องมีการดีเนเจอร์เมื่อดีเนเจอร์ก็คือแยกสายเดี่ยวแยกออกไปให้เป็นสายเดี่ยวเพื่อที่จะอ่านรหัส DNA ข้างในนะครับเนื่องในคุณสมบัติที่เป็นเกลียวคู่เนี่ยพอมันแยกออกมาเนี่ยมันจะหมุนนะครับแต่ถ้าปลายปิดเนี่ยการหมุนของมันจะทำให้เกิดแรงบิดของ DNA มีผลทำให้ DNA เนี่ยถูกทำลายทีนี้ไอ้รอยแยกเนี่ยที่เห็นมีจุดสีเหลืองข้างบนด้วยเนี่ยตรงรอยแยกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เมื่อ DNA หมุนเนี่ยแรงบิดไม่เกิดเพราะแรงบิดนี่ถ่ายเทออกไปจากการหมุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือเมื่อชราขึ้นเนี่ยรอยแยก DNA จะหายไปนะครับมันจะทำให้ DNA ที่ควรจะแยกจากการติดกันเพราะฉะนั้นเมื่อ denature DNA แรงหมุนของรางรถไฟเอ้ยของ DNA เนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงบิดจน DNA ถูกทำลายได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีใหม่ของการเกิดความชราของยูคาริโอตรวมทั้งมนุษยชาติด้วยรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยการศึกษาวิจัยครั้งเดียวนะครับเป็นการศึกษาวิจัยที่ผมเริ่มรายงานตั้งแต่ปี2008นะครับโดยที่การค้นพบรอยแยก DNA เนี่ยเป็นการรายงานตั้งแต่ปี2008ใน Nucleic Acid Research นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อศึกษารอยแยก DNA มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่ามันไม่น่าจะเป็น DNA ฉีกขาดปกติมันมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่น่าจะเป็น epigenetics เพราะฉะนั้นเราก็เลยเสิร์ชศึกษาดูว่ารอยแยก DNA เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับเราก็ได้สามารถที่จะค้นพบว่าโปรตีนตัวไหนหรือยีนตัวไหนของยูคาริโอตนะครับที่เป็นโมเลกุลาร์ซีเซอร์ก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดรอยแยก DNA รอยตัด DNA ให้มีรอยแยกนะครับต่อมาก็คือเราก็ศึกษาบทบาทหน้าที่ของรอยแยก DNA นี้เนี่ยว่ามีบทบาทสำคัญยังไงในเซลล์นะครับเราก็รู้ว่ามันมีมากในเซลล์หนุ่มสาวนะครับแล้วก็จะลดลงในเซลล์ที่แก่แล้วนะครับโดยที่ถ้ามันลดลงเนี่ยจะมีผลทำให้ DNA ฉีกขาดอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ตีพิมพ์ใน Fastep ปี2018สิ่งที่จะเน้นหนักที่จะพูดในวันนี้ก็คือพอเรารู้แล้วว่าอะไรเป็น molecular scissor นะครับแล้วเราเอามาใส่ในหนูหรือมาใส่ในเซลล์เนี่ยมันย้อนวัยได้แล้วย้อนวัยเนี่ยย้อนวัยจนเหมือนหนูหนุ่มสาวครับอันนี้เป็นทฤษฎีแรกที่เป็นที่มาของสมมุติฐานซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับคือก่อนที่ผมจะศึกษารอยแยก DNA เนี่ย
ประมาณปี2002หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนสนใจว่าเวลา DNA เนี่ยมีเมทิเลชันน้อยลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะกลายพันธุ์ง่ายนะครับผมก็ตั้งสมมติฐานว่าDNA ที่ฉีกขาดเนี่ยจะมีเมทิเลชันน้อยนะครับแล้วเราก็ออกแบบการศึกษาเพื่อที่จะวัดเมทิเลชันที่DNA ที่ฉีกขาดนะครับกลายเป็นว่าดูรูป A นะครับรูป A เนี่ยจะมีเส้นขีดประมาณ45องศาอยู่นะครับเส้นนั้นคือเส้นแบ่งว่าถ้าอยู่ข้างบนเมทิเลชันที่เราแยก DNA จะเยอะถ้าอยู่ข้างล่างเมทิเลชันที่เราแยก DNA จะน้อยนะครับซึ่งตามสมมุติฐานเนี่ยอันนี้เป็นชีวิตของนักวิทยาศาสตร์ที่จะว่าสนุกก็สนุกนะครับจะว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาจะว่าเกิดในอุปสรรคเยอะแยะก็เป็นไปได้เพราะสมมุติฐานก็คือรอย DNA ที่ฉีกขาดเนี่ยควรจะมีเมทิเลชันน้อยคือตามสมมติฐานคือทุกจุดที่เราศึกษาเนี่ยทุกตัวอย่างที่เราศึกษาเนี่ยควรจะอยู่ข้างล่างเส้นนั้นนะครับในรูป A แต่กลายเป็นว่ามันอยู่ข้างบนรูป A ทุกอันเลยเพราะฉะนั้นก็คือเราค้นพบอะไรก็ตามในโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีนัยยะสำคัญแบบไม่ต้องใช้สถิติแต่มันตรงกันข้ามกับสมมติฐานนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกว่าจะได้ตีพิมพ์เปเปอร์เนี้ยใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีซับมิตประมาณ30กว่าครั้งนะครับก็มีคนชมผมว่ามีดีอย่างนี้แหละก็คืออดทนนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคืออาจารย์คณุตสันซึ่งเป็นไอน์สไตน์ของแคนเซอร์เนี่ยคำนวณว่ารอยแยก DNA เนี่ยDNA ที่ฉีกขาดเนี่ยจะไม่สามารถพบใน G0 ได้แต่ปรากฏว่าเราศึกษาเนี่ยเราพบในทุกเซลล์แม้กระทั่งเซลล์ที่ไม่แบ่งตัวนะครับก็แสดงว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่ DNA ฉีกขาดที่ทำให้เกิดโรคหรือไม่ใช่ DNA ฉีกขาดที่ทำให้ DNA ถูกทำลายแต่เป็นรอยแยก DNA ซึ่งน่าจะมีหน้าที่อื่นครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูตามทฤษฎีเนี่ย DNA modification เนี่ยแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็คือ DNA damage แบบที่2ก็คือ epigenetic marks ถ้าดูคุณสมบัติของ2อย่างเนี่ยทุกอย่างที่บน DNA เนี่ยมันมีการตกแต่งนะครับการตกแต่งบนสาย DNA เนี่ยถ้าเป็น DNA damage ก็คือเราไปฉายแสงเนี่ยโดนแสงเยอะๆเนี่ยก็เป็นเกิดพีริมิดีนไดเมอร์นะครับหรือพอเกิดพีริมิดีนไดเมอร์หรือเกิดเอทไฮดรอกซีดีจีเกิดออกซิเดทีฟสเตรสหรือฉายแสงเกิดดีเนชีขาดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซลล์จะตายเซลล์จะหยุดแบ่งตัวหรือถ้าแบ่งตัวต่อไปจะเกิดการกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นผลของดีเนดามเบสเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าเป็นอีพิเจเนติกมาร์กก็คือมันจะต้องเกิดจากการทำงานของร่างกายของเราเรียกง่ายๆว่าเกิดจากเซลลูลาร์เอนไซม์นะครับและสิ่งที่เกิดที่มันมีวิวัฒนาการของเราเนี่ยเราจะใช้เซลลูลาร์เอนไซม์มา modify DNA เนี่ยมาตกแต่ง DNA เนี่ยก็เพื่อให้ทำหน้าที่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเรียกว่ามี physiologic function ทีนี้พอมาดูคุณสมบัติเพราะฉะนั้นถ้า DNA gap หรือรอยแยก DNA ที่เราเจอเนี่ยเป็น epigenetic marksมันจะต้องมีเอนไซม์ที่ใช้สร้างมันแล้วมันก็ต้องมีประโยชน์ในทางธรรมชาตินะครับเราก็ทำการศึกษาเอายีสต์นะครับเนื่องจากยีสต์เนี่ยที่ฮาร์วาร์ดมาจากอาจารย์อรนาถมาตังค่าสมบัติเนี่ยอาจารย์เอายีสต์มานะครับที่ยีสต์แต่ละโคลนเนี่ยจะมีการกลายพันธุ์ของแต่ละยีนเราก็ตั้งสมมติฐานว่าโคลนไหนก็ตามที่รอยแยก DNAมีน้อยลงหรือ DNA gap มีน้อยลงเนี่ยแสดงว่ายีนตัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็น molecular scissor นะครับที่เห็นลูกศรสีแดง2เส้นเนี่ยก็เป็นเทียบกับทางด้านซ้ายสุดนะครับ wild type เนี่ยก็คือขนาดปริมาณปกติของ DNA gap ที่วัดได้ใน wild type นะครับที่ลูกศรสีแดง2เส้นเนี่ยรูป A กับรูป B ก็คือเป็นเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน NHP6A กับ SIR2 นะครับซึ่งทั้ง2ยีนเนี่ยเมื่อกลายพันธุ์ไม่ทำงานแล้วเนี่ยรอย DNA gap ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเพ
ราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมมติฐานได้ว่าตัวใดตัวหนึ่งในนี้แหละคือ molecular scissor นะครับอีกอันหนึ่งที่เราทำการศึกษาก็คือทำการศึกษาในยีสต์ดูซิว่าเมื่อยีสต์แก่แล้วเป็นยังไงคำถามแรกนะครับอันที่สองก็คือถ้ายีสต์แก่แล้วเนี่ยหรือDNA แก่บลดลงไหมอันนั้นคือคำถามแรกอันนี้คำถามที่สองคือถ้า DNA แก่บลดลงโดยที่ยีสต์อายุเท่ากันเนี่ยยีสต์จะแก่ไหมนะครับแล้ว DNA จะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการศึกษาแรกก็คือยีสต์ที่แก่และDNAแก่บเป็นยังไงบ้างนะครับก็พบว่ารูป B นะครับรูป B ก็คือยีสต์ยิ่งอายุมากนะครับ DNA แก่บก็จะยิ่งลดลงนะครับแต่รูป A ก็คือในรูป A ก็คือยีสต์ยิ่งอายุมาก viability ของเซลล์ก็จะยิ่งลดลงนะครับรูป C ก็คือเอาความแก่เนี่ยเอาความยาวนะครับ viability ก็คือความยาววัยมาเปรียบเทียบกับ DNA แก่บก็จะพบว่าความสัมพันธ์แทบจะเป็นเส้นตรงคืนนี้เป็นแค่ association study นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเจอ association study เกือบเท่ากับ1เนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันจริงนะครับอันนี้เป็นการศึกษาที่ค่อนข้างจะ complicated นะครับมีหลายข้อนะครับแต่สรุปคร่าวๆ คือเราทำการศึกษาโดยลด DNA gap ในเซลล์โคลนเดียวกันที่อายุเท่ากันก็จะพบว่าviability ของเซลล์ลดไปตาม DNA gap ข้อแรกข้อ2ก็คือเมื่อเราเอา DNA ยีสต์ที่ลด DNA gap ไปทำการหา DNA break หรือ DNA ที่ฉีกขาดในจีโนมนะครับก็จะพบว่ามี DNA ที่ฉีกขาดที่เป็น pathologic break เกิดขึ้นในจีโนมของยีสต์ที่ลด DNA gap ลงนะครับก็สรุปได้ว่าDNA gap ที่ลดลงเนี่ยทำให้DNA ฉีกขาดและเซลล์แก่นะครับอันนี้เป็นการศึกษาในยีสต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศทฤษฎีการแก่ของเซลล์ทฤษฎีใหม่ให้โลกรับรู้นะครับตีพิมพ์ไปแล้วในปี2018ทีนี้โดยสรุปนะครับโดยสรุปคือทฤษฎีการแก่ของเซลล์ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันคือถ้ามี DNA damageอันนี้ในรูปเนี่ยมี DNA 2เส้นนะครับเส้นที่2เนี่ยบอกว่าถ้ามี DNA damage สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะกระตุ้นโปรตีนในร่างกายเรียกย่อๆว่าเป็น DNA damage response นะครับในรูปนี้ก็มี ATR ATM gamma H2AX แล้วก็ P53 DDR เนี่ยส่งสัญญาณให้เซลล์เนี่ยหยุดทำงานก่อนแต่ผลที่เซลล์ต้องหยุดทำงานก็เพราะว่ามันต้องซ่อมแซม DNA ไม่ให้ damage ต่อไปไม่งั้นจะกลายเป็นมะเร็งหรือเซลล์จะต้องตายนะครับจะสร้างโปรตีนที่ผิดปกติแล้วเซลล์จะต้องตายเพราะฉะนั้น DDR จะสั่งให้เซลล์หยุดทำงานแต่ทีนี้ถ้า DNA damage มันมีต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการหยุดทำงานของเซลล์เนี่ยมันจะกลายเป็นแก่เรียก process นี้ว่า senescence นะครับทีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกรู้นะครับแต่ทุกคนในโลกไม่รู้ว่าทำไมเวลาเซลล์มันแก่แล้วเนี่ย DNA มันถึงมี damage เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งที่เรารายงานใน paper facet ก็คือเหตุผลหลักเพราะว่าถ้า DNA มันแก่เนี่ย DNA gap มันลดลงมันหายไปนะครับแต่ว่าใน DNA ที่หนุ่มสาวเนี่ย DNA gap มันเยอะเพราะฉะนั้น DNA damage ในเซลล์ก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีการแก่ของเซลล์คำถามโดยสรุปก็คือ DNA gap ที่เราเจอเนี่ยจริงๆแล้วคือ epigenetic marks ที่น่าจะถูกสร้างด้วยNHP6A หรือ SIR2 ในยีสต์นะครับในการศึกษาที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยกำลังอยู่ในการพิจารณาในเปเปอร์ระดับนานาชาตินะครับอันเนี้ยเป็นตัวที่ทำให้เป็นตัวที่เป็นที่มาของมณีแดงนะครับโดยที่NHP6A ในยีสต์เนี่ยในคนก็คือ HMGB1 นะครับHMGB1 เนี่ยเป็นโปรตีนที่คนศึกษาเยอะมากเพราะว่าเวลาร่างกายแก่เนี่ยมันจะขับออกไปนอกเซลล์แล้วมันจะทำให้เซลล์อื่นๆเนี่ยอักเสบและแก่ไปด้วยนะครับคนก็เลยคิดว่า NHP6A HMGB1 เนี่ยเป็นโปรตีนที่เตือนว่ามีการแก่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคนจะศึกษาเยอะมากแต่ไม่มีใครศึกษาว่า HMGB1 ในเซลล์ที่ลดลงเนี่ย
มีทำให้เกิดปัญหาอะไรนะครับรูปแรกนี้เป็นรูปการวัดรอยแยก DNA เหมือนที่วัดในยีสต์ในฟาเซปอันนี้เราวัดรอยแยก DNA ในคนนะครับรูป B แล้วรูป C ก็คือคนเดิมที่ follow up ที่ติดตามผลไปอีก4ปีก็พบว่าคนนั้นเนี่ยรอยแยก DNA ก็ลดลงเมื่อระยะเวลานานขึ้นรูป D นะครับก็คือหนู2แบบแบบนึงคือแก่ทางธรรมชาติอีกแบบนึงคือแก่คล้ายๆเบาหวานก็คือให้ดีกาแลคโตสเป็นน้ำตาลพิษทำให้เขาแก่นะครับก็พบว่าเมื่อแก่แล้วเนี่ยรอยแยก DNA ก็ลดลงนะครับรูป E กับ F ก็เป็นการที่ใส่สารเคมีให้เซลล์แก่ก็พบว่าเมื่อใส่สารเคมีให้เซลล์แก่แล้วซิงเกิลเซลล์เซลล์เพิ่มขึ้น DNA แก่ลดลงนะครับทีนี้สิ่งที่เราค้นพบในแง่ของกลไกก็คือไอ้ HMGB1 เนี่ยจะไปสร้าง DNA gap แล้วSirtuin1 ซึ่งก็คือ Sirtu นี่แหละจะเป็นตัวปกป้องไม่ให้ DNA gap ถูก recognize ว่าเป็น DNA break นะครับเราก็ใช้ประมาณ7การทดลองในรูปเนี่ยเราเอามาให้ดู2การทดลองว่าทฤษฎีเนี่ยเป็นจริงนะครับวิธีการก็คือใส่ DNA ใส่ส่วนสีน้ำเงินของ HMGB1 นะครับซึ่งก็คือ box Aลงไปในเซลล์แล้วก็ treat เซลล์ด้วย histone deacetylase ก็คือ TSA หรือยับยั้งการทำงานของ sirtuin 1ก็คือใช้ HH ใช้ลดปริมาณของ sirtuin 1ในเซลล์ด้วย HH sirt1 นะครับพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือbox A ที่ลงไปนั้นไม่ไปตัด DNA แต่ว่าถ้าไม่มี histoneDeacetylation หรือไม่มี sirtuin 1เนี่ย H2AX เนี่ยซึ่งเป็น DDR เนี่ยจะมาจับที่บริเวณนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็คือเป็น modification ของ histone จะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแสดงว่า HMGB1 ส่วน box A นี่คือ molecular scissor นะครับรูปข้างล่างอันนี้ยิ่งสำคัญใหญ่เลยนะครับก็คือเราเอาเซลล์ไปฉายแสงนะครับเอาเซลล์ไปฉายแสงแล้วจะพบว่าถ้ามี box A อยู่ล่วงหน้า DNA จะไม่ฉีกขาดนะครับแสดงว่า box A เนี่ยเป็น molecular scissor ไปสร้าง DNA gap ทำให้ความคงทนของ DNA เนี่ยสูงขึ้นซึ่งการทดลองเนี้ยไม่มีที่ไหนในโลกทำนะครับไม่มีสารเคมีตัวไหนในโลกทำได้มีเฉพาะมณีแดงเท่านั้นที่ทำได้ที่จะทำให้ DNA แข็งแรงขึ้นนะครับรูปนี้เป็นรูปการทดลองทั้งหมดที่เราใช้เพื่อจะพิสูจน์กลไกการทำงานของมณีแดงนะครับผมคงไม่ลงในรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นรูปการทดลองทั้งหมดที่พิสูจน์ว่า DNA durability หรือความเหนียวความคงทนของ DNA เนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเราใส่มณีแดงลงไปและความคงทนของ DNA เพิ่มขึ้นเนี่ยเริ่มจากตำแหน่งที่มณีแดงหรือ box A เนี่ยลงไปสร้าง DNA gap นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดปริมาณ DNA damage กับวัด DDR นะครับใน A B C วัดการความคงทนจากการใช้แสงในรูป D แล้วก็รูป E รูป E คือเทคนิคที่เรียกว่า Comet Assay นะครับก็คือหลังจากฉายแสงแล้วเอาเซลล์ไปรันเจลอิเล็กโทรโฟเรซิสแล้วดูหางของDNA ที่หลุดออกมาจากเซลล์นะครับก็พบว่าถ้ามีมณีแดง DNA จะไม่ฉีกขาดรูป A B C ทางด้านขวาเป็นตัวที่วัดดูว่า DNA damage เนี่ยมันมีน้อยรอบๆ DNA gap แสดงว่า DNA gap เป็นตัวเพิ่มความคงทนของ DNA ให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือเราเชื่อว่ากลไกการแก่ของเซลล์เนี่ยเราโดยสรุปก็คือเราพบว่า box A of ของ HMGB1 นี่เป็น molecular scissor เมื่อใช้มันแล้ว DNA จะคงทนมากขึ้นทีนี้สิ่งที่เราจะศึกษาต่อไปก็คือเราจะพิสูจน์ว่า box A ของ HMGB1 เนี่ยเมื่อเพิ่มความคงทนของ DNA แล้ว rejuvenation จะเกิดขึ้นนะครับในการทดลองเนี่ยเป็นการศึกษาในหนู2แบบดูที่
โมเดลหนู2อันในรูป A นะครับก็คือโมเดลแรกจะเป็นหนูที่ฉีดตรงสีดำนี่ก็คือฉีดดีกาแลคโตสหลังจากนั้นก็จะเริ่มฉีดมณีแดงนะครับอีกอันนึงก็คือหนูที่แก่แล้วก็คือฉีดมณีแดงเลยนะครับรูป A จะเป็นการทำงานของตับก็เพราะว่าการทำงานของตับกลับเป็นปกตินะครับรูป B จะเป็นปริมาณเซลล์แก่เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับก็คือปริมาณเซลล์แก่ก็หายไปหมดเลยไม่ผมพูดหายไปเท่ากับเซลล์หนุ่มนะครับเท่ากับหนูหนุ่มหายไปจนเท่ากับหนูหนุ่มอันที่รูป D นี้ผมว่าทุกคนต้องการมากรวมทั้งผมด้วยก็คือไขมันในช่องท้องลดลงไปนะครับอันนี้บางอันในหนูที่แก่เนี่ยลดไปมากกว่าหนูหนุ่มอีกนะครับรูปล่างนะครับก็คือ E กับ F เนี่ยเป็นการวัดเอาหนูไปว่ายน้ำเพื่อหาขนมหาอาหารนะครับเพื่อวัดlearning กับ memory การเรียนรู้และความจำก็พบว่าหนูที่ได้รับมณีแดงคือเส้นล่างสุดใช้เวลาในการหาอาหารเนี่ยน้อยที่สุดแสดงว่าเรียนรู้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ไอ้แท่งสีแดงก็คือมณีแดงที่วัดความจำก็คือหลังจากให้หนูเรียนรู้นานแล้วเนี่ยเอาอาหารออกถ้าหนูยังว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นเยอะนานๆเนี่ยแสดงความจำดีนะครับในรูปนี้แสดงว่าหนูที่ได้มณีแดงเนี่ยความจำกลับเป็นปกติเท่ากับหนูหนุ่มรูป G กับรูป H ก็คือการวัดปริมาณโปรตีนที่เป็น DDR ก็พบว่าโปรตีนต่างๆในกรณีของ DDR เนี่ยลดลงไปนะครับตามสมมติฐานที่เราต้องการพิสูจน์อันนี้เป็นรูปของการย้อมเซลล์แก่ที่ทำให้เห็นเป็นจุดสีน้ำเงินนะครับจะเห็นว่าแถวแรกเป็นหนูหนุ่มแถวที่สองเป็นหนูแก่แถวที่สามเป็นหนูที่ได้มณีแดงแถวสุดท้ายเป็นหนูที่ได้มณีแดงปลอมนะครับก็จะพบว่าหนูที่แก่แล้วเนี่ยพอหลังจากได้มณีแดงเนี่ยก็เซลล์แก่หายไปหมดนะครับรูปนี้เป็นแสดงถึงไฟโบรซิสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในแง่ของแอปพลิเคชันของมณีแดงในอนาคตนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรานึกไม่ถึงคือเรารู้ว่าเซลล์หายแก่ได้ครับแต่สิ่งที่เรานึกไม่ถึงก็คือในคนแก่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอาการอักเสบแล้วในระยะเวลานานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากอาการอักเสบก็ไฟโบรซิสจะเห็นได้ว่าผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเราก็นึกไปถึงว่ามณีแดงสามารถแก้ไฟโบรซิสได้ไอ้ที่ติดสีน้ำเงินรอบเส้นเลือดนะครับอันนั้นคือไฟโบรซิสที่เกิดขึ้นก็จะพบว่ามณีแดงลดไฟโบรซิสไปมากพอสมควรอันนี้เป็นอีกการทดลองนึงที่ทำร่วมกับเบตาโกรนะครับก็คือฉีดหมูเด็กเข็มเดียวเพื่อจะดูความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเงี้ยดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมูด้วยก็พบว่าหนูน้ำหนักขึ้นเร็วขึ้นนะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเนื้อนุ่มกับแน่นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p-value น้อยกว่า 0.03 ตัวนะครับแสดงว่าเมนดีแดงเนี่ยมีประโยชน์ในวงปลอดภัยนะครับแล้วมีประโยชน์ในเรื่องที่หลากหลายทีนี้เมนดีแดงใช้ทำอะไรได้บ้างในแง่ของการแพทย์นะครับจะเห็นได้ว่ามณีแดงเนี่ยลดเซลล์คือเซลล์แก่เนี่ยคือตัวที่เป็นปัญหาที่ทำให้เราเป็นโรคเพราะว่าเวลาเซลล์แก่เนี่ยตัวเซลล์เองเนี่ยก็จะทำงานได้ตามปกติไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเซลล์แก่ในอวัยวะไหนก็ตามเนี่ยจะทำให้อวัยวะนั้นทำงานได้น้อยลงแล้วมันก็ถ้าไปศึกษาดูก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเต็มไปหมดเลยอีกอันนึงก็คือเซลล์แก่จะหลั่งสารเคมีออกไปนอกเซลล์เช่น HMG-B1 มีผลทำให้รอบอักเสบหรือที่อื่นอักเสบเต็มไปหมดนะครับก็มีการงานวิจัยในต่างประเทศพยายามจะรักษาโรค NCD นะครับก็วิธีการก็คือฆ่าเซลล์แก่เรียกว่าซีโนไลติกนะครับจะเห็นว่าเขาสามารถวางแผนการทดลองเพื่อจะใช้ซีโนไลติกเนี่ยในการรักษาหลายโรคตั้งแต่อัลไซเมอร์จนถึงเบาหวานครับจนถึงเบาหวานนะครับแต่ทีนี้ถ้าดูตามกลไกเนี่ยซีโนไลติกคือเซลล์แก่แล้วเราไปฆ่ามันปัญหาหลักก็คือมันจะมีออฟทาร์เก็ตนะครับมันย่ามสมมติเราจะทำลายเซลล์เพราะมี P16 เนี่ยเซลล์อื่นๆในโลกก็มันเซลล์อื่นในร่างกายมันก็มี P16 ด้วยในเลเวลที่ต่างกัน
พราะฉะนั้นคอมพลิเคชันของซินโนไลติกก็จะเยอะในทางทฤษฎีนะครับแต่มณีแดงเนี่ยทำให้เซลล์ที่แก่แล้วหายแก่เพราะฉะนั้นคอมพลิเคชันก็จะน้อยมันก็จะปลอดภัยเหมือนหมูเหมือนหนูที่เราทำการศึกษานะครับโดยสรุปก็คือเราได้ทำการศึกษาไปแล้วในแง่ย้อนวัยของหนูได้ทดสอบรักษาได้ทดสอบในหมูนะครับแล้วก็รักษาแผลเบิร์นและแผลเบาหวานเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้โดยสรุปทฤษฎีก็คือเราค้นพบทฤษฎีการแก่ของเซลล์ด้วยกลไกการทำงานของมณีแดงด้วยกลไกการทำงานของรอยแยก DNA นะครับแล้วเราสามารถย้อนวัยของเซลล์และของหนูได้โดยการใส่โมเลกุลาร์ซีเซอร์เข้าไปนะครับโดยใส่มณีแดงเป็นโมเลกุลาร์ซีเซอร์เข้าไปทำให้เกิดการย้อนวัยเกิดขึ้นและเกิดการทำลาย DNA ได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมณีแดงก็เลยเป็นยาที่ตัวใหม่ของโลกกลไกใหม่ของโลกนะครับมณีแดงเป็นชื่อกลไกก็คือ Red Gem ก็คือเป็นกลไกที่ทำให้ DNA แข็งแรงขึ้นและเป็นกลไกที่เกิดการย้อนวัยของเซลล์ได้นะครับเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันก็เต็มไปหมดเลยตั้งแต่รักษาโรค NCD คือคนเราเนี่ยป่วยไม่เหมือนกันก็จริงแต่เมื่อถึงอายุหนึ่งก็จะเป็นป่วยเป็นโรคนั้นนะครับเช่นคนบางคนเป็นความดันสูงตอนอายุ50บางคนความดันสูงตอนอายุ60บางคนอัลไซเมอร์ตอนอายุความจำเสื่อมตอนอายุ70เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคนที่ความจำเสื่อมตอนอายุ75ลดอายุเขาให้ลงมาเหลือ30เขาก็จะหายความจำเสื่อมนะครับอันนี้เป็นความหวังของมนุษยชาติเพราะว่าโลกของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีประชากรในโลกที่เป็นคนสูงวัยซึ่งมักจะมีโรคประจำตัวจนถึงกับขนาดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การที่มณีแดงเป็นผลงานวิจัยของไทยเนี่ยทำให้เราจะเป็นผู้นำของโลกในการรักษาโรคต่างๆเหล่านี้นะครับทุนวิจัยที่ผมได้รับทุนวิจัยหลักในการทำการทดลองในหนูนะครับหรือการศึกษากลไกในของมณีแดงก็คือทุนวิจัยของสวทช.นะครับเป็นทุนวิจัยแกนนำแต่เนื้อหาที่ผ่านมาตั้งก่อนหน้านี้ตั้งแต่การค้นพบรอยแยก DNA เนี่ยก็มีทุนวิจัยที่อื่นร่วมด้วยขอบคุณครับขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อภิวัฒน์ค่ะก็จะเห็นว่าอาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่มาการศึกษาและความก้าวหน้าในการพัฒนาของยามณีแดงนะคะซึ่งเป็นที่น่าประทับใจเพียงแต่ว่าก็จะเห็นว่ายังมีอีกหลายส่วนที่นักวิจัยยังต้องทำการพิสูจน์ต่อไปไม่แน่ว่าในอนาคตมณีแดงอาจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตในช่วงวัยชราได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของนักวิจัยไทยค่ะสำหรับการบรรยายในหัวข้อต่อไปนะคะเดินทางมาครึ่งทางแล้วค่ะจะเป็นเรื่องวัฏจักรชีวิตแนวคิดสำหรับอาหารพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบรรยายในหัวข้อนี้ท่านวิทยากรจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่ทุกท่านได้ยินกันมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นเทรนด์ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางนะคะการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวนี้จะเกี่ยวข้องกับการประเมินวัฏจักรชีวิตซึ่งนับว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่จะนำไปใช้คู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อบ่งชี้ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.แชปเบียร์กีวาลานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการประเมินความยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยตรงทั้งอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆและในปีที่ผ่านมา2564ท่านยังได้รับการจัดอันดับที่552ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในกลุ่มนักวิจัยทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจากสำนักงานรอยเตอร์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.กีวาลาแชปเบียร์กีวาลากล่าวบรรยายในหัวข้อดังกล่าวขอเรียนเชิญค่ะ
Good morning, and I would like to introduce life cycle thinking for food, fuel, and climate change. So what are the current issues that are facing us, especially in Thailand and actually in the whole world as well? One of them is climate change, which is very, very critical and very important for us. And in Thailand, especially because we are an agricultural country, so we have to deal with the agricultural practices and sometimes with low productivity, etc., which is a challenge for us. And agriculture requires land and water, which are limited resources. And because we export a lot of food and agricultural stuff, so we are also faced with non-tariff trade barriers, etc., and we must maintain our competitiveness. So this is very, very important. And these are the challenges that we are continuously dealing with, which is why the research that our group is doing, which I will introduce to you, is very, very essential. So why food, fuel, and climate change? Okay, our population is increasing, the world's population is increasing, and with economic growth, the more we have, the more money we have, the more food we need, the more energy we use, the more fuels we use. And all these are associated with environmental impacts. So we have especially greenhouse gas emissions from agriculture and also from the use of fossil fuels, which are responsible for climate change, which is why we need to study about food, fuel, as well as climate change. Now, why do we need the whole life cycle, and what do we mean by the whole life cycle? So let us start with a very simple example of an electric car. Now it is being promoted in Thailand as well as in the world because they say, okay, electricity, electric cars, they run on electricity, and hence they don't have any tailpipe emissions, so it is good for urban air quality. But we all know that the electricity itself, even though in the car there is no tailpipe, but that electricity has to be produced somewhere, and that is produced at the power plant. So even though we have no emissions at the car itself, we have just shifted the emissions from the car to the power plant, but they're still there. And then we also have to take into account the efficiency of the power production and the loss of power during transmission and so on. So all these things, and then there is the battery of the car, which uses rare materials and sometimes even toxic materials. So all these things need to be taken into account. It is not enough that we consider only the tailpipe emissions of the car. So we see that the life cycle is very important. And I would like to illustrate to you today what are the implications of considering the whole life cycle of the car or anything, food system, etc., and what are the consequences of that. So please remember this diagram. This is a very old story. So all of us can see over here that there is an elephant, but there are six people with blindfolds on this picture who cannot see that there is an elephant. They are only feeling different parts of the elephant. Somebody thinks it's a spear, somebody thinks it's a fan, somebody thinks it's a snake, and so on, because they are just feeling the different parts of the elephant and imagining what is there. So this is a very, very powerful metaphor for life cycle thinking, because if you want to solve a problem, we have to look at the whole problem in its entirety. It's called systems thinking or life cycle thinking or holistic thinking. That means we have to look at the entire elephant in the room. We cannot just look at one part of the elephant and try to solve the problem. And this is very, very important, which is what I would like to illustrate to you and what kind of tools we use for that. So one of the tools that we use for a life cycle thinking for environmental assessment is life cycle assessment, or LCA. In this, what we do is we look at the entire product life cycle, starting from the resource extraction and mining, refining, manufacturing, distribution, use, reuse, and end of life. So we look at all the life cycle stages, just as we saw for the electric car. This is to avoid the problem shifting from one part of the life cycle to another part. Along with that, we also look at various environmental impacts, not just one, not only greenhouse gas emissions, which is also carbon footprint,
But we also look at water footprint and ecosystem quality, natural resources, human health, so on. Once again, the same principle. If you look at only one impact and try to solve that one, it may so happen that we are increasing another impact, but we don't notice it. But if you look at all impacts together, then we avoid problem shifting. So life cycle assessment basically helps us to avoid problem shifting between life cycle stages and also problem shifting between different environmental impact categories. So let us now look at what happens with the, when we look at the LCA or life cycle assessment for electric cars. In this case, we have done the study for electric buses. So you see over here, there are three bars. So one is the first bar is for the electric bus. The second bar is for the compressed natural gas bus. And the third bar is for the diesel bus. So here we are looking at three impacts, human damage to human health, damage to ecosystem, and damage to resources. And for all the cases, we are clearly seeing that the electric bus is performing better than the compressed natural gas bus and the diesel bus. So this is a good story. However, of course, we have made many assumptions of the kind of electricity that is being used, etc., which has implications on the result. So to check whether things will change or how things will change when the electricity mix change, we also did a sensitivity analysis, you can see over here. So in the current mix, electricity mix that we have in Thailand, we have about 8% of renewables. But if we increase the renewables, that means 25% or 40% that has been shown over here as EB25% and EB40%, of course, the profile of the electric bus gets even better. But what if it was worse? What if you had no renewables, so EB0%? So even for that, we can see that the electric bus is better. So it is a good story. So even though we consider the entire life cycle as we should, we see that the electric buses are performing better from the point of view of environment as compared to the conventional diesel buses or even compressed natural gas buses. So this is kind of information that we get when we do a life cycle assessment. Now, let us come to fuels, right? So biofuels. All of you have heard about biodiesel and bioethanol, etc. We consider biofuels to be green. And the reason for that is because biofuels are made from biomass. And when we grow biomass, it absorbs carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis. And that carbon is stored as the carbohydrate or other molecules inside the biomass. And when we burn, when we convert that biomass into a biofuel and burn the biofuel to produce energy, then the carbon is converted to carbon dioxide. And that same carbon dioxide, same amount at least, is being released into the environment. So we say, oh, this is carbon neutral, because the carbon dioxide that is being absorbed by photosynthesis is being balanced by the carbon dioxide that is released when we consume the fuel. However, we are now life cycle people, so we have to look at the whole life cycle. So not only this carbon dioxide is involved, but also we have to, when we cultivate the biomass, we have to apply fertilizers. Those fertilizers have to be manufactured. And once we have produced the plant, we have to, the whole life cycle is there where we convert the, we have to harvest the biomass, we have to convert the biomass into biofuels. All these processes use resources, use energy, etc. And they have all kinds of, not only carbon dioxide, but all kinds of greenhouse gas emissions. So there is actually net emissions of greenhouse gases, which is represented as carbon dioxide equivalent or CO2e over here. And then, of course, there is also land use change, which can have very, very high greenhouse gas emissions, especially carbon dioxide, if we convert some high carbon land such as forest land or peat land into agriculture. So all these things need to be taken into consideration before we can actually consider the biofuels to be green or not. So once again, life cycle thinking is very, very important for the assessment. So just to give you an example, now we look at two things that normally when we are promoting biofuels, we are promoting it because we want to reduce greenhouse gas emissions and because we want to reduce the use of fossil energy. So when we just take these two factors into consideration, greenhouse gas emissions or GHG and
fossil energy, we see that biodiesel, which is represented here as B100, is much, much better than diesel. So that is a good thing. However, as we said, we are life cycle people. We look at not only one or two impacts, but many impacts. So a lot of the impacts of biofuels, because it's agriculture based, are concerned with land use, pesticide use, etc. So when we take those into consideration, you can see that now the story has changed. So suddenly now the biodiesel is not doing as well as it was doing when we considered only greenhouse gas emission and energy. So my point over here is not to say that biofuel is bad or something like that. Rather, what I'm trying to express over here is that we need to look not only at greenhouse gas energy, but we need to look at other impacts as well, and then try to see what we can do to minimize those impacts so that we can maintain the benefit that we wish to maintain from using biofuels such as biodiesel, bioethanol, etc. But if we don't look at these other impacts, then we get a wrong picture and we may be doing something bad to the environment without actually realizing it. And this is something that we have to take into consideration. And this is the kind of research that we do. Another example is when we look at biodiesel, or in this example, it has been called FAME, which is fatty acid methyl ester. And we compare it with more advanced fuels such as hydrogenated FAME or biohydrogenated diesel, which is represented as HFAME and BHD, and look at, compare it with diesel, the fossil diesel, the conventional diesel. Here again, once we see that if we just look at global warming and fossil resources, the diesel is the worst of the lot. But when we look at the other impacts that are concerned with agriculture, which is in the green box I'm showing over here, there we see once again that now the biofuels are not always doing very well as compared to diesel. So this is an important message for us that we have to take care and look at the whole life cycle and look at all impacts rather than just focusing on one or two impacts. Otherwise, we will get the wrong picture and we may not achieve the benefits that we intend to achieve. So life cycle thinking, once again, is very, very important. And so when we talk about all these things like agriculture and land use and energy and food and everything is related. So it's a kind of a nexus. Nexus is a connection. So all these things are related. We need energy for, we need land to produce energy, and we need energy to cultivate things on the land. We need water for energy, and we need energy to transmit water, etc. And everything is again related to climate change as well. So all these kinds of nexus need to be studied. So once again, remember the elephant, right? We want to look at the entire elephant, not just at one part of the elephant. So we don't look only at energy or only at water or only at land, but we look at all of them and the interconnections between them, which means we are looking at the entire elephant together and we try to find the optimum solution for the entire system rather than just the solution for one part of the system, which may not be the optimal solution. So when we look at this nexus, we are addressing many sustainable development goals. For example, sustainable development goal or SDG 2 for food, which is or SDG 7 for energy, or SDG 6 for water. So these are directly for the water, energy, food, etc. But there are also many other SDGs which are indirectly related to this. And so our study also addresses so many different sustainable development goals, which are very important for Thailand and part of, as part of the world community as well. So now I introduce my research group, which has been very kindly given a grant, the research chair grant by the National Science and Technology Development Agency, or NASDA. They gave us this grant, which is the Network for Research and Innovation for Trade and Production of Sustainable Food and Bioenergy. So here you see we started our presentation today with these research drivers about climate change, about agriculture, about limited resources and so on. And that is then related to the policy goals as well as to mitigate greenhouse gas emissions and maintain competitiveness, all these things, and addressing food and fuel
and climate change and agriculture, all these things we are studying together by using various kinds of tools, which I would like to, assessment tools, which I would like to introduce you in very brief now. So this is our team, which is 10 of us from different parts of Thailand, from different universities, who are working together to look at all these issues of food, fuel, and climate change using various kinds of tools. And our network is even bigger when we consider all other researchers who are our PhD or master's students or researchers working on our team. So there's 10 of us, and then there's 20 of us in the extended family. And I will show you a bit later, we have even a bigger network than this, with lots of people involved, because there's so much work to do, so many things to study. So what are these people in the research network studying? So we have Dr. Ratanavan Mangkang from Kasetsart University, who's looking at product development and focusing on rice berry, which is a very special kind of rice with very good nutritional properties, and then a snack made from rice berry, which is very good quality stuff. And we can use life cycle design to improve it even further and make it a very good product, nutritional product for society. Then we have Dr. Chittima Prasara A from Maasarakham University in the northeast of Thailand. And she is one of the pioneers in Thailand working on social life cycle assessment. So as you know, sustainability has three pillars, not only environment, but also society and economy. So we also look at social life cycle assessment, look at all the issues of farmers, and in fact, the whole supply chain of agriculture, agri-food, and so on. And then we have Dr. Naphat Chakravartana from Chiang Mai University. And he is in the north, so he is looking at the nexus and using material flow analysis of cassava and sugarcane and other crops to see how this nexus works and look at the entire problem and try to find solutions of where the losses are occurring and how to improve the entire supply chain. We have another nexus man, our Dr. Thapat Silalertaksa from King Mongkut's University of Technology, Thonburi, who is also looking at the policy issues concerned with the nexus to provide recommendations for food and fuel, and looking at, of course, food, water, energy, everything together. There we have Dr. Charongpan Musikawong from the Prince of Songkhla University in the south, and he is looking at tools such as ecological footprint. So this ecological footprint is actually looking at everything in terms of land area. So not only the physical land area that is required for agriculture and other things, but also the land area that is required for absorbing carbon dioxide emissions, the land area for water, etc., to give a holistic picture and then compare it with biocapacity. So if the ecological footprint of our activities is lower than the biocapacity, that means we are being sustainable. But if the ecological footprint is above or and over the biocapacity, then we are not being sustainable. So this is another very important tool. It is being used in the study of this food, fuel, and climate change. And then we have Dr. Trakan Prapatphongsa from Mahidol University, who is developing a new method, a life cycle impact assessment method. Because until now, we have been using methods in Thailand, but methods that have been developed in Europe or the US. But for certain impacts, we need certain very specific things that are for Thailand. For example, toxicity effects or acidification or this kind of regional or local effects, which are, or PM2.5, which are very specific for Thailand, and they cannot be the same for everywhere in the world. So we are trying to use existing methods, but adapting them to the context of Thailand and trying to develop the method which can be used for Thailand. Another method that is policy-based method for life cycle assessment has been developed. It's called the eco-scarcity method, and that has been developed by Dr. Naruthep Leksivelai from the Joint Graduate School of Energy and Environment at King Mongkut's University of Technology, Thonburi. And here, this is a very, very important development, because this method uses all the policies of Thailand to come up with the characterization factors that can be used for assessing the various environmental impacts. So this is a very powerful tool, especially for policymakers, because
the results that we get are directly connected to the policy goals of Thailand itself. And so this can be very, very important and useful. And we look at water is a very important resource. We have a lot of water in Thailand if you look at it in general. But for example, if we are considering, we know that even though we are in a tropical climate, so we have a lot of water, but we every year we have either drought or flood or both. So the problem with water is not just that how much water we have in total, but when we have the water and where we have the water. And the distribution of water, both in terms of space and time, is very, very important. So we study this by various kinds of indicators, one of which is water scarcity. And Dr. Pariyaphat Ninsalab from the Joint Graduate School of Energy and Environment, she many years ago, she did her PhD on this subject. I think she was the first one in Thailand to do a PhD on this subject. And she has been continuously developing tools for assessing water scarcity, which fit into our studies for food, fuel, and climate change. So once again, this is an entire life cycle based tool that is used for assessing water, which fits with energy and food, etc. And economic tools and or socio-economic tools are also very important. And we have an expert, Dr. Pianon Aputta from Thammasat University. And she has been using the CGE model or the Computational General Equilibrium model to look at the economy of Thailand and to look at economy-wide effects of promoting bioenergy in Thailand. So this fits in very well with the environmental life cycle assessment and material flow analysis, etc. But now looking at it from the economic perspective and even for the environmental impacts to look at the economy-wide impacts of environmental categories also. So this and also social impacts and so on, these are being used using the input-output tables of Thailand. So towards the end, I would like to say then that the kinds of tools that we have been developing as part of this research chair grant that has been funded by NASDA, by this entire team, we are looking at the three pillars of sustainability, which are environment, economy, and society. So for environment, we have many tools such as carbon footprint, water footprint, ecological footprint, material flow analysis, life cycle impact assessment, and so on. For the economic ones, we have also green GDP or the computational general equilibrium analysis. So these kinds of things are being used for economic analysis. And for social analysis also, we have a social life cycle assessment directly. And also the CGE analysis fits into the social, socio-economic aspects as well. And then, of course, as I mentioned before, we have the nexus assessment. So this nexus assessment is incorporating many things inside the whole framework to give the overall comprehensive picture. So that is what you are seeing over here. So the various, you can see the keywords of our project are being presented on the right side of the figures. So you have sustainability, you have nexus, you have trade, you have policy. We are looking at Thailand 4.0 and so on. And our network, as I mentioned before, that we are 10 people, but then with our PhD and master's students, etc., we are 30 people. But then we have also collaboration with various other institutions, both national and international, which you can see over here. So in the, at the national level, we have partners such as NASDA and Agriculture Research Development Agency or SOVOCO and so on. And we also government agencies, SOVOTANO and so on. So, and the ministry, various ministries, Ministry of Agriculture, Ministry of Energy, etc. So these are at the national level. And then also we have collaborations with industry. So we have various industrial partners with whom we are working because we are finally trying to improve trade and competitiveness of food and agri-food, etc. And then at the international level, we are also having LCA networks, both national and international, as well as we are making collaborations with many other universities in the region, in Asia, in Europe, as well as in the United States. So we have this huge network that we are working with both
we have a smaller network at our level, which is expanded with our graduate students, which further expanded with our colleagues from industry and the government, etc. And then we have a very large network internationally. So that is how we are working. So all this is finally contributing towards sustainable development goals. So as all of you probably are aware that we have 17 SDGs with maybe 169 indicators, etc. And Thailand is very, very strongly, as part of the world community, is very strongly promoting and using these SDGs and measuring these SDGs. So our work also will contribute directly as well as indirectly to the not only to the measurement of these SDGs, but also to the improvement of these SDGs to meet the goals. Our work will contribute to that. So with that, I would like to end my presentation and thank you very much for your attention. ค่ะ ขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.แชปเบียร์กีวาลาเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าในอนาคตเนี่ยเราคาดหวังว่าตัวผลงานวิจัยจากหัวข้อดังกล่าวเนี่ยจะสามารถที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่น่าเป็นกังวลของประเทศได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตหรือการเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดมาจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นก็หวังว่าการดำเนินชีวิตในอนาคตของเราสามารถที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนแก่ประเทศแล้วก็ของโลกได้นะคะสำหรับการบรรยายในหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานค่ะเราทราบกันว่าเทคโนโลยีเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและในอีกไม่ช้าเนี่ยก็น่าจะหมดไปจากโลกใบนี้เมื่อถึงตอนนั้นเราจะใช้เชื้อเพลิงที่มาจากไหนเป็นแหล่งพลังงานวันนี้สวทช.ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.มาโกโตะโอกาวะนักวิจัยแกนนำประจำปี2560ท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการพลังงานจากสถาบันวิทยาศิริเมธีมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุเคมีอินทรีย์ท่านมีผลงานตีพิมพ์มามากกว่า300เรื่องนับถึงบทความปริทัศน์บทความในหนังสือต่างๆซึ่งด้วยคุณภาพผลงานที่ท่านได้ผลิตออกมานั้นมีการอ้างอิงเป็นจำนวนมากกว่า 13,000 ครั้งการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.มาโกโตะโอกาวะบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทางเคมีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขอเรียนเชิญค่ะGood morning, everyone. Well, good afternoon, everyone. My name is Makoto Ogawa, professor of BizTech. Today, I'm going to give a lecture on materials chemistry to utilize sunlight, which is a very important sustainable energy. We are using many types of energy, like potential energy, kinetic energy,electrical energy, sound, thermal, light, and fuels. Still, we need to develop new energy source and to find a better way to utilize residual energy and to reduce consumption and losses for us to survive. As to the energy sources, we have petroleum, natural gas, coal,and nuclear electric power. In addition, renewable energy is also important. Renewable energy we have are solar energy, geothermal energy, wind energy, hydro energy, tidal energy, biomass, andsomething more. I am a chemist or materials chemist. So why chemistry is necessary for energy management? In order to explain this point, I made a small list of where materials is necessary for energy conversion
We need catalyst or solar cell and many others. Once you have energy, we have to deliver it. Then we need superconductor, electric conductor or container, etc. Then we need storage also. Then battery, catalyst or container or new means of chemical storage are also important area of research. And in order to save energy, we have to reduce energy consumption or we have to utilize residual energies. Then we need thermal insulator, electric conductor, or thermoelectric devices, etc. So you can see chemistry is necessary for energy management issue. Let me show the video of BizTech Campus. So we are located in Wanchan Valley in Nanyang Province. You can see the very beautiful campus surrounded, deep nature. And we are equipping solar panels to utilize sunlight for our energy sources. We have solar panels on the lake and also solar panels in the parking lot also. Solar energy is a very important energy source, not only for solar cells. We know that photosynthesis is very important to produce biomass, which is a chemical energy from carbon dioxide and water by the sunlight irradiation. And we can use this biomass as a fuel for thermal power plant. And we can make charcoal from the biomass, also useful for thermal power plant. And after the geological conversion, many long time, we have fossil fuels like gas, coal, and also petroleum, which is also very important thermal power plant materials. Then these fossil fuels can be converted using catalyst to produce gases useful for fuel cell. And not only for these chemical energy conversion, sunlight induces evaporation or local heating the ocean or water, then which causes potential energy to be utilized hydropower plant. And we are looking for the tidal and wind power plant using kinetic energy produced by sunlight. So in addition to solar cell and artificial photosynthesis we are investigating, there are many beneficial aspects of solar energies. Solar energy is very rich in our country, so we are quite lucky to have this sustainable energy source. So it's a good idea for us to consider how can we utilize our rich solar energy to our life. There are two typical solar energy conversion systems. One is solar cell, which converts solar energy to electricity. The other one is artificial photosynthesis. Using solar energy, we have chemical fuels from water and carbon dioxide, hydrogen, methane, methanol, etc. Both of them, we need the development or improvement of the efficiency. In addition, we need to store the electricity or chemical fuels for our uses.
So storage technology is also very important. Let me show you the photocatalytic reaction or artificial photosynthesis. Using this small glass container in which we put photocatalysis catalyst we are preparing. Then this container is irradiated by a light. This is a solar simulator which gives artificial sunlight. Then we see the reactors to collect the gases generated from the reactors. This reaction is hydrogen production from water. Then we collect the product, in this case hydrogen gas, to be delivered to the instrument to identify and to quantify the amount of hydrogen. We are making new materials or new catalysts to produce chemical fuels from water and carbon dioxide. So students are working hard to prepare new compound in the laboratory using several different equipment. So this is a microflow reactor to mix solution, two solution or three solution. In this case, he is preparing titanium dioxide particles. So we need very careful experiment. Oh, this movie is a different part of solar energy conversion. This is a phenomenon of photochromism. So transparent solution became blue and red upon irradiation, which can be used as solar energy conversion or recording or something. Anyway, after that, we have to characterize materials using different technology like microscope, transmission electron microscope, and scanning electron microscope. And also, the photocatalyst is an optical phenomenon. We are using spectroscopic characterization also. Nano is an important keyword of this lecture. So I'd like to show one simple example of the nano effect. Gold. I think you have gold in your house like this, but our gold in our laboratory is like this. The same gold, but due to the difference in the size, our gold is red or purple colors, which can absorb visible light. Very useful for photocatalytic research. Today, I'm going to concentrate on titanium dioxide as photocatalyst. Titanium dioxide is a white powder and easy to be mixed with water to give slurry suitable for cosmetic and paint application. So we can create sunscreen from titanium dioxide, this paste. And sometimes we are using titanium dioxide as white pigment or white chocolate. Titanium dioxide is a white particle, but if you see inside using microscope, we can have different shape. And some are crystalline, some are polycrystalline, some are amorphous. And some are dense and some are porous. So we have various shapes of titanium, but titanium dioxide particles available. Here I would like to show an example of titanium dioxide nanoparticles using microscope images. So here I have summarized several representative data of transmission electron microscope image with single nanometer size or several hundred nanometer size particles.
on, you can see different shapes also. So even though titanium dioxide is a commonly known material, but we can utilize our chemistry to control the particle shape and size to tune the property. This is something like cooking. So when you start a fish, then we can cook or we can cut into small pieces to make sashimi. But if you make smaller pieces if compared with sashimi, we can enjoy the same fish but different taste. And if you go to smaller, we have another taste of sushi. Here we can call it namero. So sashimi, tataki, namero, this is just a difference in the size. Then we are doing this kind of cooking in nanoscopic dimension. I think you can easily understand importance of size and shape in noodles, in Thai noodles, semi, senyai, sendek, and also different type of pasta noodle or Italian cooking. So we are doing this in nano dimension using different materials. From chemistry aspect, we have two different type of ways to control the size of the particle. One is breakdown, starting from a larger one to be smaller one by mechanical or chemical method. On the other hand, we can have bottom-up approach to start from molecular precursor, very small one, to be grown into the larger particle, which is still small. Then we can control reaction and we can apply template mold to control the particle size. And for the titanium dioxide, we have reported two different approaches to control the particle size. So today I would like to introduce these two approaches. One is reaction control by using flow reactor. The other one is using mesoporous silica template to produce titanium dioxide nanoparticle. So flow reactor is a device to mix several different solutions into a small mixing unit. So you can see how small this mixing unit is from the size of 100 milliliter beaker. So we can mix two or three solutions into a small device, into this small device, to make more homogeneous solution. So it is quite beneficial for nanoparticle preparation. This is an experimental setup we developed. We have two syringes containing one solution, titanium dioxide, so this starting materials, and water to be reacted with titanium dioxide precursors to be mixed in this small device, a microflow reactor device, then to be further reacted with other solvent. So this is one of the simplest configuration. And we are using this configuration to produce titanium dioxide spherical particles. So this is an example to prepare very beautiful spherical particle like that using microflow reactor device. If we mixed using simple batch type reaction, it is not possible, not easy to prepare beautiful spherical shaped particles. But using this device, we can prepare it. So it is quite advantageous for us to control nanoparticle size. Using this device, we have many parameters. Here, I would like to show one example of tube lengths to affect the particle size. So we varied tube lengths for the reaction. Then we have spherical particle with different size using the same solution, same chemistry, but simply changing the tube lengths,
we can control the particle size from 460 nanometer to 860 nanometer. This is one simple example. By using flow reactor, we can control the particle size of the spherical shaped particle. In addition, after the preparation, we can downsize the particle by chemical etching procedure. So we can wash them to reduce the particle size from this size to this size. Okay. So it is also possible. We have bottom-up and breakdown approach both. The other approach we are using is a template synthesis. In order to remind the concept of a template, I just show you a simple example of takoyaki in Osaka, Japan. Another example is a snack, I think, coconut-based snack in Thailand. It is also very tasty. So these are the concept of template synthesis. For the nanoscopic object, we need nano-sized template. Here, I have summarized several examples of the nanoscopic porous materials useful as template or nanoparticle. Zeolite, mauve cove, pillared clay, or mesoporous silica. Then, today I'm going to show example using mesoporous silica, more specifically SBA-15, which has pore size of 5 to 10 nanometer. Using the mesoporous silica, we can synthesize nanoparticle of various type, and so far we have reported titanium dioxide nanoparticle formation. The experiment is simple. We prepare template mesoporous silica, then put molecular breakers of titanium or titanium dioxide formation into the pore. Then after that, we crystallize this molecular species to titanium dioxide under very carefully optimized condition. So this is a transmission electron microscope image. You may see honeycomb type particle. The white part is empty pore template. Then black dot, see, this is the titanium dioxide particle formed in the pore. Maybe this one is easier to see. The mesoporous silica, very beautifully size controlled pore system, which is arranged like a honeycomb. Then some pore is filled with titanium dioxide. So due to the contrast, it's reflecting the composition. So white part is empty and grayish part is silica and black part is titanium dioxide. You can see titanium dioxide formed in the pore exclusively. Then this is a TEM image, transmission electron microscope of other samples. So here, darker part corresponds to titanium dioxide, brighter part is silica. So under this microscope image, I can see that all the pore is filled with titanium dioxide. Okay. Just from the contrast. It can be further confirmed by elemental mapping. So we can combine elemental analysis into the transmission electron microscope to see this nanoscopic image. And according to the characterization, titanium distribution is like this, and silicon distribution is like this. So you can see silicon in silica
forms honeycomb type porous template, then to the pore titanium species, titanium oxide species, or infiltrated to give nanoparticle of titanium dioxide, which is also arranged according to the honeycomb arrangement of silica pore. So this is successful. We can prepare titanium dioxide particle inside the pore, and we can vary the particle size to some extent. Then later on, we can remove silica to isolate titanium oxide nanoparticle. This research was done together with Professor Otani, Hokkaido University, so, and Kashima Nat, was a PhD student, now Dr. Kashima Nat. He did a very good experiment on this topic. Then, after the removal from silica, we can have titanium dioxide particle. It's nicely size controlled ones. It is a scan transmission electron microscope image. Then it's time for us to evaluate photocatalytic property to convert water to hydrogen. So we are using this equipment, which is constructed, designed, thanks to NASDA budget. So we appreciate NASDA Chair Professor Grant very much. Then the student carefully designed the reactors to achieve reliable and reproducible data for the hydrogen production. I would like to show some data only that we can have hydrogen production in y-axis as a irradiation time. So our titanium dioxide supported in mesopore silica is not effective photocatalysis, but after the deposition, platinum as co-catalyst, we have very good production of hydrogen evolution from the particle inside the mesopore silica SB15. Using some specific reaction we have developed, we can synthesize anatase titanium dioxide and rutile titanium dioxide both, and anatase and rutile both are photocatalytically active to produce hydrogen from water. It is a very good news for us to utilize rutile as photocatalyst. So we are working on this direction to improve the photocatalytic activity also. One idea can be seen the shape of the particle. When we use this vegetable, we can cut this direction, or this direction, or this direction, this direction. Using the same vegetable, we can enjoy different ramen like this, and like this. This is an important hint for our nanochemistry. So we can synthesize not only nano spherical particle, but we can make nanorod, nanorod, bundled nanorod, okay, which are also photocatalytically active. So our cooking in nanoscopic dimension is still interesting to make new type of shapes. We will continue to search design nanoparticle shape and size, but I would like to mention one important thing we have found: temperature dependence on photocatalytic activity. So this y-axis is the amount of hydrogen produced, and x-axis the temperature for the reaction. Using the same photocatalyst, same irradiation, reaction was conducted at this temperature, not
detectable hydrogen generated. But if you do the experiment around room temperature, lower than room temperature in Thailand, still some hydrogen production was seen. Then when you increase the temperature, you find better efficiency. And higher temperature, you can increase further. So you can see the table, depending on temperature, we have more production of hydrogen. So which is a good news? This one is my dog in Japan in winter, very cold. So the production of hydrogen is like this under this condition. But we were in Thailand, even in winter, our temperature is like here. So we have much better production. So I think it's a good point for us, advantageous point of Thailand for this kind of solar energy conversion research. So these are the message of me from the aspect of materials chemistry. Then I would like to remind you that there are many, many renewable energy sources like this, and there are many, many chemistry is necessary. Like fertilizer, herbicide, long-term usage, slow release, efficiency, and also after the biomass production, we need separation and conversion to design fuel and energy production. Okay. And also we need to design catalyst and solar cells to utilize sunlight more efficiently. In addition to the mainstream of materials chemistry on energy, we still need many, many different materials for the reaction to be more efficient. So I would like to say materials chemistry or chemistry in general is quite important for our important energy issues. So I'd like to invite younger people to join this important research field to achieve sustainable society from the aspect of energy. Finally, I would like to thank our student and postdoc who contributed to this project. Okay, without the student effort, I cannot make any progress in this research field. And also, I have to appreciate the collaborators from Japan, from France, from the United States. Those collaborations are also quite important. And finally, I would like to thank NASDAQ and other funding agencies, especially for NASDAQ Chair Professor Grant. Thanks to this, we did many important experiments and achievements. We got many important achievements. Thank you very much, and thank you very much for your kind attention. ขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.มากาโตะโอกาวะเป็นอย่างสูงนะคะเราก็คาดหวังว่าเทคโนโลยีการสั่งเคราะห์แสงประดิษฐ์ที่อาจารย์ได้นำเสนอในเบื้องต้นนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุเคมีหน้าที่พิเศษระดับนาโนดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตขอบคุณศาสตราจารย์ดร.มากาโตะค่ะและในช่วงถัดไปนะคะก็เดินทางมาในถึงช่วงสุดท้ายของการประชุมสัมมนาวิชาการในวันนี้นะคะเป็นช่วงถามตอบค่ะท่านใดนะคะถ้ามีคำถามสอบถามวิทยากรสามารถใช้เวลาในช่วงนี้นะคะ 5-10 นาทีในการสอบถามวิทยากรได้เลยค่ะ